เอาละค่ะสำหรับช่วงต่อไปนี้นะคะก็จะขอเริ่มการบรรยายในหัวข้อแรกของเราในวันนี้นะคะซึ่งจะมาในหัวข้อ Breakthrough in Aging Research That Will Transform the Future of Anti-Aging Products นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะดรทวินเอี่ยมปรีดีนักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชค่ะ ฮัลโหลก็สวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณที่มาร่วมงานทั้งในออนไซต์และก็ออนไลน์นะครับก็วันนี้ผมไปทอล์กแรกนะคะเราจะมาพูดถึงเทรนด์ใหม่ๆทาง anti aging research นะครับที่ว่าเมื่อมีเทรนด์เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะส่งผลให้โปรดักต์ในอนาคตเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับ ขอแนุาตัวก่อนนะครับผมชื่อทุนอิ่มปรดีเรียกผมว่านาวก็ได้นะครับผมจบการศึกษาปริญญาเอกที่ Wisconsin มา d i s o สั ison, ที่สหรัฐอเมริกานะครับทางด้านมะเร็งนะครับ cancer biology แบ็กกราวน์ของผมเนี่ยไม่ได้มาทางครื่งสำอางนะครับอยู่ทาง biomedical field ก็จะเป็นการทำศึกษาเกี่ยวกับไวรัสมะเร็งแล้วก็ศึกษาสารออกฤิ์ชะลอวัยหรือว่าต้านมะเร็งนะครับ วันนี้เราหัวข้อมันอัดแน่นมากเลยเพราะว่าผมกังวลว่าเนื้อหาจะไม่พอเวลาเวลามันเยอะมากนะครับก็เลย ตัดมาเต็มมาปรากฏว่าเกินเวลานิดน,นึงด้วยนะครับเราจะเริ่มกันที่ว่าเอจิ้งในฐานะที่เป็นรากของการเกิดโรคเสื่อมต่างๆนะครับไปต่อด้วยข้อมูลเอาใจผู้ประกอบการนะครับมาเก็ตต่างๆแล้วก็เทรนทั้งในส่วนของคอสเมติกส์ที่เป็นฟินิชโปรดักต์แล้วก็เป็นเอ่อแอคทีฟอินกรเดียนส์ด้วยนะครับแล้วก็ไปที่เอจิ้งซีรียรีด้วยว่าปัจจุบันบนี้เขาเชื่อว่าเอจิ้งเกิดจากอะไรนะครับไปต่อที่ความสัมพันธ์ของเอจิ้งกับมะเร็งนะคบว่ามาคู่กัน แล้วก็ไปถึงตัวหัวใจเราก็คือว่าเบรกทูทางด้านเอจิงรีเสิร์ชที่ที่มีความสำคัญแล้วมันจะนำไปสู่โปรดักต์ใหม่ๆในอนาคตนะคะแล้วก็จะปิดท้ายด้วยฟิวเจอร์เคอร์เรนต์แล้วก็ฟิวเจอร์เทรนด์ในการพัฒนาแอนตี้เอจิงคอสเมติกส์นะครับแล้ก็จะจบด้วยควิสนะคะซึ่งเราจะมีของรางวัลแจกนะครับก็ตั้งใจฟังเราจะได้ตอบคำถามถูกนะฮะบอกก่อนว่าก่อนจะเริ่มว่า ทอของผมเนี่ยเป็นเรทนอนหนูนะคะแนะนำเพราะว่าจะจะบอกว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะให้ m e d i c a l advice ซใดทั้งสิน้นเราจะพูดกันถึงโมเลกุลที่ยืดอายุขายสิ่งมีชีวิตได้ชะลอวัยได้นะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจอยากจะกินยาอยากจะเทคซัพพลีเมนต์เนี่ยโปรดปรึกษาแพทย์นะคะอ่ะเรามาเริ่มกันที่ aging งนะคเอจิ้งหรือว่า การแก่หรือชะลาเนี่ยนะครับเอจจิ้งเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันเหมือนเป็นปลายทางของทุกๆสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้นะฮะอาจจะมีสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่ที่ไม่ไม่เจอสภาวะเอจจิ้งเป็นแมงกะพรุนชนิดหนึ่งแต่ที่เหลือก็คือเจอหมดนะครับนักวิทยาศาสตร์เขาบอกอย่างนี้ครับว่าเอจิ้งเนี่ย แปลเป็นหมายถึงกระบวนการที่เซลล์นี่นะครับมันสามารถทนต่อสภาวะสตรีสต่างๆได้แย่ลงและเกิดการเสื่อมถอยนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับเซลล์เนื้อเยื่อจนถึงสิ่งมีชีวิตทําให้มันมีโอกาสในการเกิดโรคมากขึ้นแล้วก็เพิ่มการเสียชีวิตมากขึ้นนะครับทีนี้เราพูดถึงเอจจิงเเราจะได้ถึง physical appearance ภายนอกว่าเวลาเราแก่ หัวงอกผิวหนังเหี่ยวยน่นอันนี้จะเป็นลนักษณะภายนอกแต่ในมุมภายในนี่นะครับทุกๆระบบในร่างกายเราเนี่ยจะเสื่อมถอยลงไปหมดนะครับนั่นก็เลยเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เอจจิ้งเนี่ยเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ทําให้เกิดโรคต่างๆมากมายนะคะตั้งแต่หัวจดเท้านะฮะตั้งแต่โรคสมองโรค ตาโรคหัวใจจนไปนถึงมะเร็งนะคบทีนี้ผมอยากจะแชร์อย่างหนึ่งว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเราแก่เราเลยเป็นโรคนะฮะตัวการแก่เนี่ยนะครับเราจะมีเซลล์สะสมที่เราเรียกว่า senescent cells หรือว่าเซลล์แก่เนี่ยนะครับมันจะหลังโมเลกุลต่างๆที่ด a มแมสทิชูด,ด้วยเพราะฉะนั้น Aging เ,เนี่ยเป็นปัจจัยที่เร่งการเกิดกระบวนการเกิดโรคต่างๆด้วยนะคบนักวิทยาศาสตร์เขาบอกอย่างนี้ว่าถ้าเราะครับทกเ็ตโรคใดโรคหนึ่งเช่นมะเร็ง หัวใจหรือว่าโรคความดันสมมุตินะครับถ้าเราสามารถรักษาหายได้สมมุตินะครับเราจะสามารถยืดอายุขายหรือว่าเพิ่มเฮลธ์แปนของผู้ป่วยได้แค่ไม่กี่ปีเท่านั้นเองเพราะว่าต่อให้เขาหายจากโรคหัวใจอาจจะไปตายด้วยโรคมะเร็งนึ่ออกไหมฮะเพราะมันเป็นโรคที่เป็นกับคนแก่แต่ว่าถ้าเราไปปรับเปลี่ยนนะฮะไปพัฒนากระบวนการทาร์เก็ตที่โปรเซสของเอจิ้งจริงๆที่มันเป็น,นรากของการเกิดโรคต่างๆ เราถึงแม้จะเพียงเล็กน,อน้อยเราอาจจะลดโอกาสเกิดโรคมากมายมหาศาลแล้วเพิ่มอายุขัยของของคนแก่ได้นะอย่างมีนัยสำคัญนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของฟิลอันที่เรียกว่าจีโรซน n c ์นะครับทีนี้คีย์อันนั้นที่อยากจะแชร์ก็คือว่าในฟิลนี้เราไม่ต้องการให้มนุษย์อยู่เป็นอมตะนะครับแต่ว่าเราต้องการในเบื้องต้นเราต้องการยืดสิ่งที่เราเรียกว่าเฮลท์สแปนเฮลท์แปนก็คือว่าช่วงอายุขยที่คนไม่มีโรคนึกออกไหมฮะ ในอดีตแล้วเนี่ยเราเคยมีอายุขัยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ70ปีนะครับโดยที่65ปีเนี่ยเราจะเริ่มเกิดโรคแล้วและการแพทย์ที่พัฒนามากขึ้นเนี่ยนะครับทำให้เราสามารถเ,เพิ่มอายุขายของคนจาก70เป็น85ปีอันนี้เราเรียกว่า l i f e สเปนนะครับก็คืออายุไขของคนแต่ว่าจะเห็นอย่างหนึ่งว่าทุกวันนี้ครับเฮลธ์สเปนไม่ได้ถูกเพิ่มขึ้นนะครับคือเมื่อ65ปีเนี่ยเราจะเริ่มเกิดโรคต่างๆมากขึ้นยังคงเหมือนเดิมอยู่ mm. การใช้ Anti a n น i ี g เอ g ้เนี่ยนะครับเรามีคาดหวังว่าอย่างนี้ครับคือเราจะสามารถยืดเ a ล t h สเปนก็คือว่าอายุไขคนยังอยู่ที่85แต่ว่าการเกิดโรคอาจจะไปเพิ่มขึ้นไปเริ่มเกิดที่80ปีแล้วก็ช่วงที่เป็นโรคอะครับ มันหดสั้นลงนะครับอันนี้คือการเพิ่มเฮลท์ส p ปนอีกคอนเซปต์หนึ่งก็คือว่าเราอาจจะสามารถเพิ่มทั้งเฮลท์ส p ปนและ l i f e ส p ปนได้โดยการใช้ Anti-Aging Intervention วนเข้มมาก่อนนะครับแล้วก็อันนี้จะเห็นว่าในเคสเนี้ยอายุขัยจะเป็น100ปีจาก85ปีนะครับทีนี้ ทุกคนก็คงรู้นะครับตอนนี้เราเต็มไปด้วยสังคมผู้สูงอายุนะครับโลกของเราเนี่ยมีคนแก่มากขึ้นปัจจุบันนี้เรามีผู้สูงอายุอายุเกิน60ทั่วโลกนะครับอยู่ที่ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ในอีก30ปีเราจะมี20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับคือประมาณ1ใน5ของประชากรโลกจะเป็นผู้สูงอายุ แต่ประเทศไทยเนี่ยเราไม่น้อยหน้าใครเราแซงนะครับคือถือว่าเป็นอันดับ3ในการแก่เร็วที่สุดในโลกนะครับเรามีตอนนี้เรามีผู้สูงอายุประมาณ19แล้วอีก30ปีคือ36จินตนาการว่าอย่างงี้ครับเดินมาร้อยคนมีคนแก่เกิน60อยู่เกือบ40คนนะ่ะนึกถึงค่าค่าใช้จ่ายของของเฮลท์แคร์ต่างๆมันจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแล้วก็ใครจะเป็นคนพพอร์ตดูแลคนแก่แบบนี้นะครับ ทีนี้เทรนด์ของเอจิงโซซิแอตี้พอมันมาปุ๊บมาแน่นอนอยู่แล้วว่ามันสนับสนุนและเป็นตัวเร่ง global anti aging market products นะครับถ้าเรามาดูอันนี้เป็น c o s m e t i c products นะครับ finish products ใน global trend เนี่ยการเติบโตอยู่ที่5.7นะครับแล้วก็ขนาดตลาดที่ใหญ่มากนะครับประมาณสักออ50กว่าล้านนะครับ พันล้าน USD นะครับอีกอันหนึ่งก็คือเทรนดเนี่ยนะครับทุกคนคงทราบอยู่แล้วลหะว่าเทรนด์ของ uh, anti aging products เนี่ยลีดด้วย anti wrinkle products แล้วก็ผู้บริโภคต้องการ natural organic products นะครับแล้วก็ตามด้วย multi p l e functionality ก็คือว่า1 products มีหลายๆคุณสมบัติกระจ่างายลดริ้วรอยกันแดดอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้คือ global trend นะครับทีนี้ประเทศไทยจะบอกงี้ว่า anti aging c o s m e t i c นะครับ เป็นเซกเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเฟช i a ลแคร์นะครับซึ่งเฟช i a ลแคร์ใหญ่ที่สุดอยู่แล้วในในโปรดักต์กลุ่มนี้อันนี้ข้อมูลจากยูร o มอนิเตอร์เก่านิดนึงนะครับปี2016แล้วเทรนก็ยังคล้ายๆกันก็คือผู้บริโภคต้องการเนเชอรัลแล้วก็ออร์แกนิกนะครับเมื่อกี้เป็นฟินิชโปรดักต์คอสเมติกส์นะครับทีนี้เรา พามาดูนะครับอันนี้เป็น active ingredient products บ้างนะครับอันนี้ข้อมูลปีล่าสุดของ Frost and s ด l i v a n วันที่เพิ่งได้มาเนี่ยนะครับเขาแบ่งอย่างนี้ครับว่า active ingredients เนี่ยของในฐานข้อมูล Frost เนี่ยแบ่งเป็น6กลุ่มมีตัวให้ความชุ่มชื้นชะลอวาย UV filter exfoliating ก็คือแบบผลัดผิวนะครับแล้วก็ anti microbial กลุ่มอื่นๆเนี่ยรวม whitening anti pollution anti oxidant นะครับแล้วก็ soothing เข้ามา ผมแชร์ดเว็วแบบนี้นะคะรับว่า moisturizing เนี่ยเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดอยู่แล้วตลาดเพราะมันใช้ในทุก products นะครับแล้วก็ตัวที่ครอง m a r k e ก็ตก็คือ glycerol hyaluronic acid เป็นตัวที่มาแรงในตอนนี้นะครับในกลุ่ม anti aging เดี๋ยวเราจะพูดกันตัว top top ท,ท,ที่ใช้กันเยอะๆปัจจุบันก่อนนะคบก็คือ with A อันนี้คือ segment ที่ใหญ่ที่สุดตามด้วย with C with E collagen botanical extract แล้วก็ with C แล้วก็ Coenzyme Q10 นะครับ Uh, ส่วนของ UV filter เนี่ยผมโน mm ้ต hmm. ให้นิดนึงว่าใครที่พัฒนา product mm hmm. ในมุมของ UV filter เนี่ยให้เลี่ยงสารที่มีผลกับ Marine หรือ coral reef นะฮะซึ่งตอนนี้อาจจะถูกได้รับความต้องการลดลงไปแล้วอย่างเช่นพวก Oxybenzone อะไรเงี้เป็นต้นนะครับตัว Antimicrobial mm hmm. ก็เหมือนกันจะมีสารที่ uh, FDA b a บน19ตัวก็ถ้าใครใช้ก็อยากให้เรี่ยงนะครับ uh, การเติบโตของ total active ingredient market เนี่ยนะครับ ข้อมูลอันนี้นะครับ correct ผลที่เกิดจาก coronavirus เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเทรนทั้งหมดตกลงหมดนะฮะแต่ยังไงก็ดีมันยังคมเหมือนเดิมก็คือว่า anti aging active ingredient เป็นตัวที่เติบโตเร็วที่สุดนะฮะตลาดใหญ่ลงมาจาก moisturizing agent แต่ว่าเติบโตเร็วที่สุดยังคงเป็น active ingredient ของ anti aging อยู่เมื่อเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วในการเติบโตนี่ค่าการไว้อยู่ที่10.9%แต่ว่าพอมี coronavirus ก็ตกลงมานะครับ ทีนี้ผมเจาะมาเฉพาะ g l o b a l anti aging ingredients อย่างเดียวนะครับที่บอกว่าเทรนของเขาก็คือว่าเหมือนกันนะครับว่าผู้บริโภคต้องการ natural ingredients ต้องการ Efficacy ที่สูงขึ้นโดยที่ไม่ก่อให้เกิด side effect นะครับแล้วก็โน้ตว่า demand for innovation ของผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้คือสูงผู้บริโภคต้องการ Product ์ที่มันมีความล้ำนะครับ เออ่ uh, product เอ่อตัวที่ใช้ active ใช้เยอะๆเนี่ยนะครับ with A เ,เนี่ยเป็นตัวครองตลาดก็จริงแต่ว่า with A มันทุกคนรู้ว่ามัน irritate ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการใช้จะตกลงมานะครับขณะที่ with C เนี่ย popular มากแล้ววิตบีสเนี่ยอันนี้คือมาแรงมาแรงมาก,กน,นะครับคิวโคอิซานคิวเทนนี่นิยมในเคอเรีกับเจแปนิชโปรดักต์นะครับ มาดูการเติบโตนิดหนึ่งนะคบผมจะดูเร็วๆว,ว่าจะเห็นว่า CAGR หรือการเติบโตเนี่ยมันเติบโตเยอะอยู่นะครับในกลุ่ม Anti Aging Active Ingredients โตที่โตมากขึ้นจะเป็นวิ t h C กับ with E ขณะที่วิ t h A เนี่ยจะตกลงมานะคบอย่างที่บอกเพ้ามัน e r ร t a ท e นะครับทีนี้ผมพาก่อนก่อนจะเปลีป่ยนไปเรื่องอื่นเนี่ยผมพามาดูอีกมาร์เก็ตหนึ่งก็คือ Anti Aging Therapies and Services อันนี้คือ จะไม่รวมคอสเมติกนะครับในกลุ่มนี้จะมีอยู่3ตัวใหญ่ๆก็คือว่า 1. Aesthetic Procedure เช่น Botox Filler อันที่2จะเป็นยาที่รักษาผู้ผป่วยผู้สูงอายุต่างๆนะครับอันที่3จะเป็น Anti-Aging Supplement นะครับในกลุ่มที่เล็กที่สุดแต่เติบโตเร็วที่สุดก็คือ Aesthetic Procedure s แน่นอนเลยว่าตัวหลีตลาดนะครับมาก็คือ Botox Filler อันนี้คือตัวหลีดตลาดนะครับบอท็อกของ All e r g a n Filler a l l e r g a n แนและเกาเดอร์มานะครับที่น่าสนใจก็คือว่า r o อ t พีดิคไว้ว่าตอนนี้ครับ Emerging Target คือผู้ชายที่มีการยอมรับบท็อกฟิลเลอร์มากขึ้นอันนี้เขาเรียกว่า m i n i m a l ลี่อินเวสทีฟเพอร์ซเอนาะอันนี้จะเป็นกลุ่มโตเร็วที่สุดนะครับกลุ่มกลางๆก,ก็คือกลุ่มยายารักษาโรคใครที่ทําเกี่ยวกับพวกเครื่องอาหารเสริมอย่างนี้ก็ให้แทรเก็ตโรคที่เป็นตลาดใหญ่ๆอย่างเช่นโรคตานะครับ เป็นตลาดใหญ่ที่สุดรูทีนมาแรงนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือถ้าเป็นโลกของสมองเนี่ยมีอัตราการเติบโตสูงที่สุดนะคะอันนี้หมายถึง market size ของของโลกนี้นะคบในส่วนซัพพลีมเมนต์โดยตรงเนี่ยนะครับขนาดตลาดใหญ่ที่สุด anti aging ซัพพล e เมนต์แต่เติบโตช้าที่สุดเพราะมันมัตชัวแล้วนะคบเขาแบ่งเป็น4กลุ่มนะครับโดยซัพพลีมเมนต์ในกลุ่มที่เราเรียกว่า specialty ก็คืออาหารเสริมเฉพาะเช่นบำรุงข้อเขา่าบำรุงหัวใจอะไรก็ ว่าไปนี่นะฮะจะมีขนาดตลาดที่ใหญ่ที่สุดลองลงมาจะเป็นวิตามินกับแอนด์มิเนอรัลส์นะครับแล้วก็พวกสมุนไพรต่างๆทีนี้เทรนด์ของซัพพลาเมนต์ของแอนตี้เอจจิ้งนี่นะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเขาบอกเลยว่าเทรนด์จะถูกสนับสนุนด้วย scientific support นะครับก็คือว่าต้องมีข้อมูลสนับสนุสน,นทางวิทยศาศาสตร์ และต้องมี Clinical validation อันนี้คือเทรนด์ของอาหารเสริมชะลอวัยในอนาคตจะไม่ได้พึ่งการตลาดอีกต่อไปนะฮะแล้วก็ผู้บริโภคยังคงต้องการม u l t i Ing r ร d i e n t เพราะเขาไม่อยากกินหลายๆเม็ดอะ่ะอยากกินเม็ดเดียวนะครับอันนี้ถ้าใครสนใจถ่ายรูปได้เลยนะครับอันนี้คือตัว อิงกอร์เดียนหลักๆเด่นๆที่น่าสนใจเนี่ยนะคะจะอยู่ในตัวหนาตัวที่เด่นที่สุดก็จะอยู่ในวงสีแดงและที่ผมจะบอกว่าเด่นกว่านั้นอีกก็จะเป็นอย่างตัวที่ผมจะแนะนําวันนี้คือนิโคตินามายด์ไรโบไซด์นะครับอันนี้คืออยู่ในกลุ่มของแอนตี้อ n g จิ้งซัพพลีเมนต์นะครับทีนี้มาถึงคําถามสําคัญแล้วว่าอะไรทําให้เกิดการแก่นักวิทยาศาสาตร์เนี่ยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาจะชอบทฤษฎีอันหนึ่งมากนะครับก็คือ r e e radical theory ก็คือว่า อนุมูลอิสระทําให้เราแก่ตอนนี้ทฤษฎีเนี้ยพัฒนามาเป็นทฤษฎีที่เรียกว่า cumulative DNA damage คือการสะสม damage ของเซลล์ทำให้เราแก่ damage ก็เกิดมาจากหลากหลายนะคะตั้งแต่อนุมูลอิสระ UV สารเคมีต่างๆที่เราเจอในเซลล์ที่ว่ามัน,มนแก่ขึ้นแก่ขึ้นก็คือสะสม damage มากขึ้นมากขึ้นนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็น damage จาก โรตีนก็ได้ damage ไปที่ไขมันเมมเบรนของเซลล์หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่ง damage ที่ตัว DNA นะครับทีนี้ไม่แปลกเลยว่าเพราะคนเชื่อใน Free Radical Theory และ damage เอ a c c u m u l a t i v e damage The แอนตี้ออกซิแดนต์จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนชอบและฝีเวอร์ทั่วโลกนะคบโดยเฉพาะอย่างตอนนี้นะครับกระแสของแอนตี้ออกซิแดนต์ก็ยังคงมาแรงปัจจัยสนับสนุนตอนนี้ก็คือพอลูชั่น PM 2.5คนเชื่อว่าการใช้แอนตี้ออกซิแดนต์จะช่วยปกป้องจากการทำลายของพอลูชั่นได้ก็เลยมีการเติบโตที่อยู่ประมาณ8%นะคะ อย่างโรอุรชาสุดสวยของเราเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แอดโวเกตการกินไฮโดสของแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับอันนี้คืออยากถามพี่เอได้ว่าพี่เอกินอะไรบ้างพี่กินหลายตัวมากนะครับในการคงความยาววัยของพี่เอปัญหาอย่างหนึ่งครับทฤษฎีอันนี้ mm hmm. ถูกช mm ันเลนจ์ด้วยเอวิเดนซ์ที่ตีพิมพ์ในวรารสารเจนเนอร์อิมแพคสูงๆหลายอย่างอันที่ mm hmm. 1ข้อมูลมาจากตัวหนูมีคนศึกษา mm hmm. พบว่าหนูโมแรดเนี่ยนะค,ะครับที่น่าเกล็ดหน่าเกล็ดสา,ายมือเนี่ยฮะ มีอายุไขมากกว่าหนูธรรมดาเกือบ10เท่าแต่มี Oxidative Damage ในทิชชูในเซลล์อะครับสูงกว่าหนูหลายเท่านะคบแต่ทำไมถึงอายุยืนอันนี้เป็น e question ที่สำคัญมากนะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเราเชื่อว,ว่า Damage เ,เกิดจาก Free Radical เกิดจากการสะสม Damage ต,ต่างๆในเซลลทำให้เกิดสภาวะชลา Antioxidant ควรจะยืดอายุไขสิ่งมีชีวิตได้แต่มันไม่ค่อยเวิร์ะ มี e vidence support ตีพิมพ์เยอะมากว่า,อนนอาแอนติออกซิแดนไม่ค่อยได้ช่วยโดยเฉพาะในโมเดลที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยอยากให้จินตนาการแบบนี้นะครับสมมุติคนอายุ25มีลูกพ่อแม่ครับเซลลสืบพันธ์เขาก็จะมีความผิดปกติระดับหนึ่งถูกไหมฮะพอมีลูกลูกจะได้ damage จากพ่อแม่มาโอเคไหมฮะและเมื่อลูกรุ่นลูกนะครับพอเา แต่งงานมีรูปเป็นรุ่นหลานเนี่ย d ดาม g จก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกถูกไหมฮะ Damage ในมุมของ DNA เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นและไม่ถูกรี p a i r นะครับมันจะย้อนกลับไม่ได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นลองจิงนตนการว่าเกิดขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับในที่สุดแล้วสปีชีส์ต้องสูญพันแต่เราไม่ได้สูญพันเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการชาเลนจ์เซอรี่ของการสะสม d ดาม g จในเซลล์นะครับว่ามันจริงหรือเปล่า ผมสรุปให้เบื้องต้นก่อนแบบนี้นะคะว่าทฤษฎีเบื้องต้นที่เชื่อกันมานมนานว่ามาจาก DNA damage ทำให้เราแก่เนี่ยอาจจะจริงแค่บางส่วนอาจจะไม่สามารถอธิบายได้ทั้งหมดแต่ถ้าเราเชื่อในเรื่อง damage เนี่ยเราก็ถึงจะบอกว่า aging process ย้อนกลับไม่ได้เพราะว่า DNA damage ถ้าเกิดขึ้นแล้วย้อนกลับไม่ได้โอเคไหมฮะแต่มันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะค,ะนะครับ intervention ต่างๆที่พัฒนาขึ้นทำได้แค่ slowdown aging อันนี้คือคอนเซปที่เราก็น่าจะเชื่อกันอยู่นะครับทีนี้พอเรามาศึกษาเรื่องเอจจ็งผมอยากจะแชร์สั้นๆว่าเราต้องคิดถึงเหรียญอีกด้านหนึ่งเสมอคือมะเร็งนะครับมันเหมือนเป็นคู่แฝดจากนรลกแก่และมะเร็งเวลาเราพูดถึงแก่เนี่ยนะครับมันเหมือนอยู่ฝั่งตรงข้ามกันของไม้กระดกเพราะว่าแก่ก็คือกระบวนการที่เซลล์แบ่งและสุดท้ายหยุดแบ่งแต่มะเร็งตรงกันข้ามกันก็คือเซลแบ่ง อย่างควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราพัฒนากระบวนการแอนตี้อาจิ้งที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่แอนตี้ออกซิแดนต์นะฮะเราจะผลักจากแอนสภาวะอจิ้งเนี่ยครับเข้าไปใกล้สภาวะแคนเซอร์มากขึ้นสิ่งที่เราต้องการคือบาลานซ์ตรงกลางนะครับเช่นเดียวกันกับการรักษามะเร็งก็จะเป็นการผลักให้เซลล์เข้าสู่สภาวะเอจิง้งซึ่งหยุดแบ่งโอเคไหมฮะอันนี้คือ เอจิงและแคนเซอร์อยู่ตรงข้ามกันแต่ในชีวิตจริงมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าเอ i จิงและแค c นเซอร์เนี่ยแชร,รากเดียวกันจากการสะสมดามเมจจและมีปัจจัยเร่งเหมือนกันที่แชร์กันอยู่คือ i n f ฟ r m a เมชันการอักเสบและซ e นเนเซนเซลคือเซลล์แก่โอเคไหมฮะเซลล์แก่เร่งให้เกิดทั้งมะเร็งและการแก่ได้อันนี้ดูเหมือนว่าอยู่คั่วเดียวกันในบางมุม งงไปกว่านี้อีกถ้าเรามาดูการคลินิคอลทรีเอาการรักษาคนไข้มะเร็งนะฮะเราให้คนไข้มะเร็งทีวิตยารักษามะเร็งก็คือีคมเทราปีดรักโดยทั่วไปยารักษามะเร็งจะฆ่าเซลล์มะเร็งถูกไหมฮะซึ่งตรงนี้เป็นการอินทิบิตเสาหลักของแคนเซอร์แต่ในนอร์ม l ลเซลล์มันจะแอคติเวตเสาหลักของสภาวะชราซึ่งทำให้เกิดเอจจิงยับยั้งมะเร็งกระตุ้นให้แก่แต่ปลายทางเรามาเจอสิ่งเดียวกันคือคอมโบฮะ เกิดมะเร็งกลับมาและเกิดสภาวะชรากลับมาโอเคไหมเหมือนอยู่ตรงกันข้ามแต่สุดท้ายมาเกิดพร้อมกันมันเกิดอะไรขึ้นนี่คือความซับซ้อนของเอจิงรีเสิร์ชและเคานเซอร์บิโลยีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะพัฒนาอินเทรวนเซนใหม่ๆเนี่ยนะฮะอาหารเสริมโดยเฉพาะอาหารเสริมนะฮะต้องนึกถึงมะเร็งไว้เสมอเพราะว่าถ้าเกิดว่าสารของเราคอมบิเนชันของเรามีฤทธิ์ที่ดีนะฮะอาจจะอาจจะคอสแคนเซอร์ในสัตว์ทดลองหรืออะไรก็ได้ ทม่กี้ทั้งหมดี่เกิดนะฮะมาถึงตัวจริงเราจะมาพูดถึง breakthrough ใน uh, aging research ล้ำๆนะฮะที่จะเป็นตัว d e ไฟ n e ว่าผลักในอนาคตไม่ว่าจะเป็นยาอาหารเสริมหรือว่าเครื่องสำอางจะปรับไปในรูปแบบไหนนะครับอันแรกก็จะเป็นในเรื่อง aging ย้อนกลับได้จริงหรือเปล่านะครับข้อที่2คือการค้นพบรากของการเกิด aging ทั้ง9ด้านนะครับหรือว่าเราเรียกว่านา e aging hallmarks นะครับ อันนี้เป็นเปเปอร์ที่ทุกคนไปอ่านได้นะครับเปเปอร์ที่ไซส์หนึ่ในเปเปอร์ที่ไซส์เยอะที่สุดใน BIOLOGY เลยนะครับแล้วก็อันที่3คือการพัฒนา A-Ging ้งคล็เราอยากจะดูอายุไขของแต่ละคนเราใช้เอจจิ้งคล็นะครับข้ออันสุดท้ายคือการค้นพบโมเลกุลหรือสารที่สามารถยืดอายุไขสิ่งมีชีวิตได้มาดูอันแรกก่อนนะครับ ผมมี e v i d e n c นที่จะโชว์ทุกคนว่าเอจิ้งย้อนกลับได้ในเซลล์นะคบถ้าเรามีเซลล์แก่นะักวิทยาศาสตร์ใช้เซลล์ของคนอายุเกินร้อยปีนะฮะเซลล์แก่เราปรับเปลี่ยนพันธุกรรมมันโดยการสร้างให้เซลล์มันสร้างรีโปรแกรมมิ่งแฟกเตอร์จำแค่ชื่อมานะครับว่าโปรตีนสีให้เซลล์สร้างโปรตีน4ตัวเราเรียกว่ายยมานากะแฟกเตอร์ซึ่งอันนี้ตามชื่อของโปรเฟสเซอร์ที่ได้น o b e เบ r ลไพรส์นะคบให้เซลล์แก่ สร้างเยืมาณากระแฟกเตอร์สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราสามารถรีโปรแกรมให้เซลล์ย้อน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 กลับไปไปสู่สเต็มเซลล์นะ,ะเอจิ้งทุกอย่างเซตเกือบศูนะฮะอันนี้คือ,อาการรีโปรแกรมมิ่งแบบสมบูรณ์นะฮะปรับจากเซลล์แก่ปลายทางเข้าไปสู่สภาวะต้นกําเนิดทําได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราอาจจะเปลี่ยนโปรแกรมเซลล์จากสภาวะต้นกําเนิดให้กลับไปเป็นเซลล์เดิมเช่นผิวหนังแก่ไปเป็นสเตมเซลล์ แล้วกลับไปเป็นเซลล์ผิวหนังที่อ่อนเยาว์อันนี้เราสเตปตรงนี้นะคะเราเรียกว่าคอมเพลตรีโปรแกรมมิ่งก็คือจากแก่เลยมันเป็นต้นกำเนิดเลยนะฮะเอจจิ้งคล็อกกลับไปเป็นศูนย์ทีนี้และถ้าพาเชอร์รีโปรแกรมมิ่งก็เกิดขึ้นได้โดยการที่ว่าเราไม่เอาการรีโปรแกรมเอาเดิมนะครับเอาแค่บางส่วนให้มันสร้างยางมอรากาศแฟกเตอร์เดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็สร้างเดี๋ยวก็หยุดอย่างเงี้ยนะฮะเราจะสามารถเปลี่ยนจากเอจเป็นยังเซลลโดยยังคงสภาพเซลอน,นันเอาไว้อยู่ได้นะครับอันนี้คือรีโปรแกรมมิ่ง อันที่2 a g เอจิงสามารถย้อนกลับได้ในสิ่งมีชีวิตนะคะับเกี้ในเซลล์อาจจะง่ายในสิ่งมีชีวิตทำได้ไหมนะฮะถ้าเราเอาหนูแก่มาให้มันปรับปรินพันธุกรรมให้มันสร้างรีโปรแกรมมิ่งแฟกเตอร์ยามานากาแฟกเตอร์นั่นนะครับคอมพลีทรีโปรแกรมมิ่งเกิดอะไรขึ้นเกิดมะเร็งฮะหนูเป็นมะเร็งตายมะเร็งอันนี้เรียกว่าทราโตมาก็คือเซลมันในร่างกายเขาย้อนกลับไปเป็นเซล์ต้นกำเนิดหมดก็เลยตาย ไม่เอาละคอมพลีทตอรีโปรแกรมมิ่งเอาพาชียล์รีโปรแกรมมิ่งเกิดอะไรขึ้นก็คือให้หนูสร้างโปรตีนเนี้ยสวันหยุด5วันสร้าง2วันหยุด5วันอย่างเงี้ยน,นะฮะย้อนคืนให้หนูอ่อนเยาว์มากขึ้นอวัยวะฟื้นฟูทุทกๆระบบนะครับแล้วก็ไลฟ์สเปนคืออายุไขัเขาอะเพิ่มขึ้น30%ลองจนนินตนาการน้หนึ่งถ้า30%ของคนจะเป็นสักกี่ปีนะครับ ทีนี้ในคนล่ะเกิดอะไรขึ้นคือคนเนี่ยในมุมเอ i จ g r e รีเสิร์ชมันศึกษายากอยู่แล้วเพราะคนอายุไขาย,ยาวเราคงจะให้คนกินอะไรจนกระทั่งแบบเขาตายแล้วดูอายุไขัออกมายืานยดนี่คงคงยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลินิคอลทริอัลก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับเขาศึกษาอันนี้เป็น First Tri a l นะครับคนแค่แคนคนแก่นะครับเกอคนขอโทษครับให้กินโกรทฮอร์โมนกับยาเบาหวาน1ปีเต็มนะครับแล้วเขาวัดอายุ Biological Age จาก Aging Clock ซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดตอนท้ายว่ามันคืออะไรนะครับปรากฏว่าอายุเอ g จิ่ c คลลดลงไป1.5ปีแล้วก็ immune s y s t e m มอ p ม o v ูมากขึ้นนะครับอันนี้เป็น Evidence แรกที่โชว์ว่า Aging Process อาจจะ Reverse ได้ในคนเช่นเดียวกับในสัตว์ทดลองนะครับผมสรุปให้อย่างนี้ครับว่ากระบวนการ Aging เนี่ยเป็น Dynamic Process ไม่ได้เป็น สเตติกพโรเซสไม่ได้แบบเกิดขึ้นและย้อนกลับไม่ได้นะฮะแล้วเรามีเอ e เดนที่โชว์ว่ามันสามารถที่จะย้อนกลับทั้งในเซลล์และในสัตว์ทดลองได้นะครับไปต่อก็คือสิ่งหนึ่งที่สำคัญมา,มากๆแล้วอะไรล่ะเป็นรากของการเกิดเอจจิงจริงๆถ้าด n a d a น a g e ไม่สามารถตอบัลหมดได้นักวิทยาศาสตร์โพสต์ว่ามันมีเสาหลักอยู่9ด้านนะคบอันนี้มันคือเหมือนรากของเอจจิ้งเหมือนปีศาจท,ทั้ง9ตัวที่ทําให้เราแก่ เดวิดซิน c l a i r นะครับคนที่เป็นแบบหนึ่งในฟาเดอร์ลีเดอร์ของของฟิล e ์จีโอไซน์เขาบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าเราสามารถปรับเปลี่ยน t a ร็ e เก็ตหนึ่งฮอลมาร์กหรือหนึ่งเสาหลักได้เราจะแก่ช้าลงแต่ถ้าเราสามารถ t ทรกเ็ตทุกทุกเสาหลักได้เราอาจจะไม่แก่นะครับเก้าเสาหลักมีอะไรบ้างเนื่องจากมันคอมพลิเคตมาก ผมจะโชว์หนึ่งสไลด์เป็นตัวรวมเลยนะครับแล้วเราจะมาเจาะแค่2ฮอล์มาร์คดูในรายละเอียดฮอล์มาร์คที่หนึ่งเราพูดไปแล้วคือ DnaD อ m a g e นะคะอันนี้เป็นเป็นปีศาจที่มีมงกุฎแปลว่ามันเป็น primary cause ของ a g จ n ินี่ออกไหมฮะในมุม A g จ n g เนี่ยเราจะพูดยากว่าอะไรเป็นไก่อะไรเป็นไข่แต่เขาเชื่อว่า d n เ damage เป็นหน,น,นึ่งใน primary cause ฮอล์มาร์คของ a อ i n g อันที่สองคือ o มโ o รคอนเร d y s f u ฟังชันหรือการเสียสภาพของแหล่งพลังงานของเซลล์อันนี้ก็คือว่า อนุมูลอิสระในเซล์เป็นตัวอย่างนะครับมันสามารถทําลายไมโทคอนเดรียได้เพราะมันถูกสร้างที่ไมโทคอนเดรียดังนั้นในการเสพสภาพข,ของไมโทคอนเดรียก็จะกระตุ้นการแก่เช่นเดียวกันเ,เราจะพูดกันต่อไปว่า Product ์ที่ t a r g e t i ไมโทคอนเดรียเนี่ยก็จะเริ่มอยู่ในเทรนแล้วครับอันต่อไปคือเทโลเมียการหดสั้นลงของปลายโครโมโซมอันนี้ทุกคนบางคนอาจจะเคยได้ยินนะครับผมมีมองกุฎอยู่ปีศาจตัวนี้เหมือนกันเพราะมันเป็น primary cause ของเอ i จิ้งเช่นเดียวกัน อีกอันนึงที่สําคัญมากๆและผมจะใช้เวลาในการเล่าตัวนี้ให้ลึกนิดนึงนะครับก็คือว่า epigenetics อันนี้เป็นหนึ่งในฟิลด์ที่คอมพลีเคทที่สุดของ Biology นะครับ epigenetic ที่ผิดปกติทําให้เกิดเอจิงมันคืออะไรเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อเช่นเดียวกันนะฮะมันมีมงกุฎอยู่บนหัวมันคือมันสําคัญมากๆและเป็นรากของเอจิงทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะคะทำให้เกิดเสาหลักที่5คือ cellular senescence หรือเซลล์แก่อันนี้คือเสาหลัก อีกอันหนึ่งนะครับนอกจากนี้จะมีกระบวนการผิดปกติของโปรตีนเราเรียกว่า loss of proteostasis หรือว่าการผิดสมดุลของโปรตีนออผิดสมดุลก็คือว่าโปรตีนนะครับมันพับม้วนผิดปกติเกิดเป็นจังโปรตีนสะสมในเซลล์และเซลล์ทำลายโปรตีนพวกนี้ไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดการแก่และเกิดโรคอย่างเช่นอัลไซเมอร์คือเกิดมาจากการเสียสมดุลของโปรตีนนะครับ อีกอันหนึ่งก็คือการผิดปกติของ Nutrient Sensing อธิบายง่ายๆแบบนี้ครับถ้าใครเคยได้ยินว่าอดอาหารและอายุยืนเคยได้ยินไหมครับนี่คือฮอร์มมาร์กอันนี้นะฮะในสภาวะที่เรากินนิวทรีเนเยอะๆเราจะเติบโตนะฮะเติบโตนิวทรียมแต่เราอาจจะแก่ไวแต่สภาวะที่เราอดอาหารหรือตัดแคลอรี่ลงนี่ยนะครับหรือบางคนทำฟาสติ่งเนี่นะครับ,รอบ,อรบมันจะแอคทีเว เซลรีเพลย์แล้วก็ regeneration process, รีเจนเนอเรชันโปรเซสนะฮะอันนี้คือพาธเวยของร re ีเรกูลเอตนิวทรานเซนซิงซึ่งยาหลายๆตัวที่เราจะเล่าต่อไปยาที่เป็นแอนตี้เอดจิ้งดรัก์ก็ t a r g e t p a t พา a เวยนี้นะครับอย่างเช่นยาเบาหวานอีกอันหนึ่งก็คือว่าหลังจากที่เซลล์มันแก่แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นของเซลล์แก่ก็คือเซลล์แก่จะเกิดอินฟลามเมชันแบบครอนิกก็คือเกิดแบบเลือล้อยลังเกิดไปเรื่อยๆเ,เกิดตลอดเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือเสาไหลอันหนึ่งคือการ ผิดปกติของเรื่องการสื่อสารระหว่างเซลล์เซลล์แก่จะหลั่งสารจะในแม้ตอนแรกที่ผมพูดว่าเซลล์แก่ไม่ได้อยู่เฉยๆนะฮะมันไม่ตายแต่มันหลั่งสารที่อันตรายและ damage t i ทีช e ส,สุดท้ายสาหลักสุดท้ายคือเมื่อเซลล์แก่สเตมเซลล์ก็เสื่อมสภาพไม่สามารถเพิ่มจํานวนได้โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นเมเซลล์เซอราปีก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สามารถจะช่วยชะลอไวัยได้เช่นเดียวกันทั้งหมดทั้งปวงคือเสาหลัก9อันของเอดจิงนะครับ จะเห็นได้ว่าที่เราพูดถึงตอนแรกเนี่ยฟรีเรดิเคิลดีเนีดามเจเนี่ยมันตอบแค่บางส่วนนะครับผมจะมาเจาะในเรื่องของเทโลเมียร์ผมบอกแล้วว่าเป็นบีษาจที่มีมงกุฎคือเป็น uh, primary cause ของเอจจิงนะคบเทโลเมียร์คืออะไรทเทโลเมียร์ให้นึกถึงปลายโครโมโซมคือปลายเชือกรองเท้าอะครับเชือกรองเท้ามันจะมีตัวหุ้มอยู่ใช่ไหมฮะถ้าเชือกลองเท้ามันหดสั้นลงทุกๆครั้งที่เซลล์แบ่งพอเอฟปอกตรงนี้มันหายไปเชือกรองเท้าก็จะยุ่ย ก็คือเซลล์แก่แล้วก็แบ่งต่อไม่ได้แล้วนี่คือเทโลเมียร์นะครับทีนี้จริงๆแล้วมันมีเอนไซม์ในร่างกายเราที่สามารถยืดปลายโคโมโซสมออกได้ชื่อเทโลเมเรสปัญหามันก็คือว่าโปรตีนตัวนี้นะครับมันจะทำงานในสเตมเซลล์และแค n นเซอร์เซลล์เท่าน,นั้นเป็นหลักนักว,วิทยาศาสตร์ได้ลองดูว่าถ้าเราบังคับให้หนูอะครับมันสร้างเทโลเมเรสโปรตีนนะฮะ โดยให้มันฟื้นฟูนฟนปลายโครโมโซมสิ่งที่เกิดขึ้นคือหนูแก่จะฟื้นฟูนอวัยวะต่างๆอ่อนเยาว์ขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเราเอาหนูทั้งผู้ใหญ่และหนูแก่เลยนะครับมาให้มันปรับเปลี่ยนพันธุกรรมให้มันสร้างเทโลเมเรสสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราสามารถยืดอายุไขตัวหนูได้นะครับประมาณ24%ในหนูผู้ใหญ่แล้วก็13%ในหนูแก่ดังนั้นนี่เป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าการปรับเปลี่ยนเทโลเมียสามารถ ฟื้นฟูสภาวะชลาได้จริงๆนะครับผมพามาดู Product ครับในท้องตลาดมี Product อันหนึ่งที่ทำมีเปเปอร์ตีพิมแล้วก็ทำมาพักหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ของพัฒนาโดย U C L A มีอิงค์เรนต์ตัวหนึ่งที่พิสูจน์มาว่าสามารถยืดความหยาดเทลเมียได้นะครับอันนั้นคือสารสกัดจากรากตาตุ่มแอสตรากัสซึ่งมันจะมีสารไซโครแอสตาจีนอลนะครับอันนี้ถูกมาร์เก็ตในแบรนด์ T A 65ขวดละประมาณ2-3หมื่นนะครับตัวเนี้ย การดีของเขาทดสอบในหนูนะคะก็คือพบว่ามันสามารถเพิ่มความยาเทลลเมียได้ฟื้นฟูนฟนระบบในร่างกายบางระบบแต่ไม่สามารถเพิ่มไลฟ์สเปนได้และไม่ก่อให้เกิดมะเร็งซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะฮะตารดีในคนพบว่ามันยืดความยาเทโลเมียได้จริงๆนะแต่เบนเอฟิในคนเนี่ยตอนนี้ยังไม่ค่อยรู้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกหน,นึ่งเอ็กวีนที่น่าสนใจนะครับผมมาต่อ epigenetics อันนี้จะเป็น ก่อนที่จะไปถึงเสาหลักที่สำคัญที่สุดอีกอันหนึ่งนะฮะผมขอเล่าก่อนว่า epigenetics คืออะไรนะครับให้ดูอย่างนี้ครับผมกับน,น้องต่อผมกับน,น้องต่อเนี่ยเหมือนกันไหมฮะคือบางคนบอกว่าดูจากดาวอังคารก็รู้ว่าคนละคนนะฮะที่เราไม่เหมือนกันเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่า DNA เราไม่เหมือนกันถูกไหมฮะอันนี้แบบตอบแบบกำปั้นทุบดินเลยก็ไม่เหมือนกันทีนี้ถ้ามาดูผมคนเดียวบ้าง ทุกๆเซลล์ในร่างกายของผมเนี่ย d n เเหมือนกันนะฮะเกือบทุกเซลล์อะ d n เเหมือนกันแต่ทำไมเซลล์บางเซลล์เป็นเซลล์ผิวหนังเซลล์ตาเซลล์สมองเซลล์ปอดตับมันหน้าตาไม่เหมือนกันตรงนี้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีการเทิร์นโปรแกรมที่เทิร์นให้ยีน่ะทำงานหรือไม่ทำงานออนหรือออฟเนี่ยแตกต่างกันในแต่ละชนิดของเซลล์โอเคไหมฮะ DNA เหมือนกัน แต่ epigenetics ที่เป็นตัวควบคุมการทํางานของยีนน่ยต่างกันก็เลยออกมาไม่เหมือนกัน epigenetics คือการควบคุมยีนให้แสดงออกโดยไม่เปลี่ยน DNA Sequence โ okay, อเคนะครับไปแล้วนะับไปต่อนะฮะทีนี้จริงๆแล้ว DNA นะครับมันไม่ได้อยู่เป็นเส้นเหมือนเส้นได้นะครับ DNA ในเซลเราหนึ่งเซล์ยาวประมาณ2เมตร จินตนาการนะ2เมตรนะฮะแต่ว่าแพ็กอยู่ในเซลล์หลักไมโครเมตรได้เนี่ยแสดงว่ามันมีการแพ็กที่แน่นมากๆ DNA เนี่ยที่เป็นเส้นเหมือนลูกเหมือนเส้นได้นะคะจะแพ็กอยู่ที่โปรโตีนลูกปัดก็คือฮิส t o โตนโปรตีนโอเคไหมฮะ DNA เป็นสตริงพันอยู่กับฮิส t o โตนเป็นบีดสิ่งที่อยากให้รู้คืออย่างนี้ครับถ้าเราในเซลล์จะมีการปรับเปลี่ยนเติมเคมีคอลแท็ก ตรงนี้สำคัญนะฮะเติมเคมีคอลแท็กบน DNA ก็ได้ <c oughs> เช่นเติมหมู่เมทิลเราเรียกว่า DNA m ็ t เ y l มท i ิ n เลชันหรือเติมหมู่เคมีคอลแท็กบนถังลูกปัดแต่ละลูกเนี่ยครับสิ่งสำคัญคือว่าถ้าเติมหมู่เคมีคอลแท็กเราทำให้ลูกปัดมันแพ็คแน่นๆแบบเนี้ยนะฮะยีนจะไม่ทำงานแต่ถ้าเกิดเติมหมู่เคมีคอลแท็กอะไรก็แล้วแต่เราทำให ไอ้สาย DNA มันคลายออกนะฮะคลายออกยีนจะทำงานเพราะในการทำงานของยีนต้องให้โปรตีนสามารถเข้ามาอ่านลำดับของ DNA ได้นะครับโอเคไหมฮะมีกระบวนการในเซลล์สามารถปรับเปลี่ยน epigenetics ได้โดยการเติมหมู่เคมีนะครับอยู่บน DNA ก็ได้อยู่บนหางลูกปัดก็ได้ผมเปรียบเทียบต่ออย่างนี้ครับ DNA คือไฟคริสต์มาสตัวหลอดไฟอ่ะคือลูกปัดฮิสโตนโอเคไหมฮะ ดังนั้นในแต่ละเซลในแต่ละเนื้อเยื่อของเซลล์เหมือนกับต้นคริสต์มาสแบบนี้ครับมันมันมันพันไฟไว้เหมือนกันหมดแต่มันเปิดไฟไม่เหมือนกันเพราะเรามีรีโมทคอนโทรลได้ถ้าเราเปิดไฟแค่หนึ่งเส้นอาจจะเป็นสมองสมมุติถ้าเราเปิดสามเส้นกลายเป็นตับนี่พอเห็นภาพไหมฮะว่าโปรแกรมแค่ turn on turn off ต่างกันถึงแม้จะมี dna เหมือนกันมันทำให้ผลลัพธ์ต่างกันผมมาต่อที่ เอาแล้วเสาหลักสภาวะชราอันนี้คืออะไรคืออย่างนี้ครับในเซลล์ที่อ่อนเยาวเนี่ยมันจะมีโปรเออมันจะมี DNA ที่แพ็กแน่นๆเนี่ยในสัดส่วนที่เยอะโอเคไหมมีแบบเนี้ยเยอะเหมือนไฟคริสต์มาสสมมติว่าเปิด2เปิด2แถวนะครับแต่ในเซลล์ที่แก่รีโมทคอนโทรลมันเสียมันเสียการควบคุมมันเปิดไฟทุกอันเลยทำให้เรามี ตัวอย่างของมีมีเีนเอที่มันคลายออกครับในสัดส่วนที่สูงขึ้นมันเหมือนกับแก่แล้วไม่ฟิตไม่เฟิร์มนะฮะก็จะเกิดการแสดงออกของจีนที่แบบลีกี้เป็นนอยส์ที่เยอะผิดปกติตรงนี้ครับเป็นสาเหตุทำให้เกิเกดเอจจิ้งก็คือว่าทำให้เซลล์มันสูญเสียไอดีน i ิตี้มันเสียข้อมูลข้อมูลเอพิเจเนติกเสียไปจากการควบคุมที่ผิดปกติทำให้จากที่มาเป็นเซลล์ผิวหนังอาจจะกลายเป็นเหมือนเซลล์ประสาทนึกออกไหมฮะ ก็ผิดปกติทำงานไม่ได้สิ่งสำคัญที่สุดที่อยากจะบอกก็คือว่าเนื่องจากเอพิเจนติก s คอนโทรลด้วยการเติมหมู่เคมีเพราะฉะนั้น process นี้ย้อนกลับได้โอเคไหมฮะควบคุมด้วยการเติมหมู่เคมีในเซลล์เพราะฉะนั้น process นี้ย้อนกลับได้ intervention บางอย่างที่แสดงว่าปรับเปลี่ยนเอพิเจนติก s ได้บางส่วนนะครับอย่างเช่นการอดอาหาร calorie restriction หรือว่ายาบางตัวเช่นเมทฟอร์มินนิโคตินามายไรบไซด์ ผมสรุปตอนนี้สั้นๆก่อนว่า e v i d e n เ e เยอะขึ้นจาก Literature ะคบเป็นตัว u p อร์ตว่า Epigenetics เป็นหนึ่งใน Driver ที่สำคัญมากๆของ i n i จิและ Process นี้ย้อนกลับได้เราคิดย้อนกลับไปที่การรีโปรแกรมเซลล์นะครับทำไมเซลล์แก่ถึงถูกย้อนกลับไปเป็นเซล STEM เซล์ s t ตมเซ l l แล้วอ่อนเยาว์ a อ i n g clock s t t to ูซได้เพราะ Epigenetics Mark มันปรับเปลี่ยนได้ แต่ d a นเ g e ในเซลล์ไม่ได้หายไปนะฮะดีใน a ดนเมไม่ได้หายไปนึกออกไหมฮะมันย้อนกลับได้เป็นการ s u g g e s t ว่า epigenetics เป็น Key p rocess ที่ drive aging mm hmm. เช่นเดียวกัน mm hmm. ผมเปิดไปตอนแรกว่าทำไมในสิ่งมีชีวิตเวลาผสมพันธุ์นะคะเสเปิร์มกับไข่ที่มันมี Dam a ม e มาทั้งคู่สุดท้ายเราได้ลูกออกมาโดยทั่วไปนะไม่เอาโรคเคสผิดปกติเราก็จะได้เด็กที่เกิดมาไม่ใช่เด็กแก่เร็วอะ่ะเนืกอออกไหมฮะ เพราะว่ากระบวนการอ i พิ n e นติกมันถูกรีเวิร์สแล้วม <ination noises> ีคอมพลีท u v จูเ t นชัน r o c e s s เกิดขึ้นในช่วงที่เป็นตัวอ่อนนะครับอ่ะเรื่องต่อไปคือการพัฒนาเอจจิ้งคล็อกเอจจิ้งคล็อกนี่ผมให้ดูง่ายๆแบบนี้เลยครับมันคือเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าเซเว่นโอเคไหมเราอยากได้วิธีที่แบบปึ๊บ30ปึ๊บ5้อย่างเงี้ยฮะเป็นวัดอุณหภูมิเพราะว่า การศึกษาเอจิงมันยากในคนเพราะคนอายุยืนเนื้อออกไหมฮะเราต้องการทูที่มาดูว่าโอเคอายุขายตอนนี้นมันเป็นเท่าไหร่ไบโอโลจิ a ค a ลเอจนะฮะทีนี้นักวิทยาศาสตร์ก็พัฒนาคอ็อกมาหลายรูปแบบมากเลยแต่เอจิงเคอ็อกที่แม่นยำที่สุดมาจาก DNA m e t เ y l มทิ o เลชันที่ผมเล่าไปตอนต้นว่าการเติมหมู่เมทิลหมู่เคมีบน DNA นะฮะมาเรียกว่า DNA เมทิเลชันเป็นเอพิจีนติกมาร์แบบหนึง่ง ซึ่งคล็อกอันนี้นะฮะที่มีชื่อเสียงที่สุดพัฒนาโดยฮอวาร์ดโปรเฟสเซอร์ฮอวาร์ดอันนี้สามารถทำนายได้สมมติเอาเลือดผมไปเนี่ยบอกได้เลยปึ้งอายุเท่าไหร่นี่ออกไหมฮะซึ่งก็จะมีประโยชน์ในการศึกษางานวิจัยทางด้านเอจจิ้งแน่นอนเพราะว่าถ้าสมมติว่าอ่ะให้กินอาหารเสริมไปปีหนึ่งดูซิว่าเอจจิ้งคล็อกย้อนมาเท่าไหร่ถูกไหมฮะเพราะเราไม่สามารถให้คนกินเข้าไป60ปีได้ก็คงไม่ได้นะฮะ อีกอันนึงที่ผมจะแชร์คือว่าในมุมของสกินไบโอสกินเนี่ยนะครับมีคลอ็อกที่พัฒนาเพิ่มเติมมาเรียกว่าสกินแอนด์บลัดคล็อกโดยฮาวาดซึ่งปัจจุบันนี้เป็นคลอ็อกที่ accurate ที่สุดของสกินโอเคไหมเพราะฉะนั้นพีดิกได้ในอนาคตตรงนี้น่าจะถูกเอามาใช้ในการทำเวชสำอางนะครับสรุปสั้นๆเอจิ้งคลอ็อกเนี่ยสามารถเป็นตัวช่วยเป็นทูสอันนึงในการบอกว่า อินเตอร์เวนชของเราจะเป็นยาเป็นอาหารเสริมเป็นเครื่องสำอางอะไรแบบนี้สามารถย้อนกลับสภาวะเอจจิ้งได้หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่งานวิจัยแบบว่าไม่มีคนใช้นะครับคนยอมรับทั่วโลกและถูกใช้ในคลินิคอลทริอัลนะครับไปต่อนะครับเรามาพูดถึงส่วนสุดท้ายก็คือโมเลกุลที่สามารถยืดอายุไขสิ่งมีชีวิตได้นะครับเอาแบบยาก่อน ถ้าเราพูดถึงยาที่มี anti-aging drugs เนี่ยนะคะเราจะได้ยิน2ตัวนี้เป็นตัวที่ common ตัวที่1คือ Rapamycin อันนี้เป็นเคยเป็นยามาเเลงนะครับ Rapamycin เราไม่มีเวลาพูดกันเรื่องกลไกนะครับแต่ว่าบอกคร่าวๆว่ามันมี evidence โชว์เยอะมากที่มันยืดอายุไขสิ่งมีชีวิตได้แล้วก็ลดความผิดปกติจากการแก่ได้นะครับนี่คือ Rapamycin ตัวที่2คือ m e t f o r m i n นนี่คือยาเบาหวานนะครับ ยาเบาหวานอันนี้ก็เหมือนกันมี Evidence ที่โชว์ว่ามันยืออายุยขายได้ฟื้นฟูได้สิ่งที่น่าสนใจคือเมทฟอร์มินเนี่ยอยู่ใน Clinical Trial ที่ใหญ่มากๆอยู่ตอนนี้เรียกว่า t ท m s t u t y d y คือ targeting aging with metformin เป็น Clinical Trial ที่ทำมาเพื่อศึกษาฤทธิ์ชะลอวัยของเมทฟอร์มินเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการที่สารหรือยาถูกเอาไปใช้ใน Clinical Trial เนี่ย anti aging ไม่ใช่ science fiction อีกต่อไปแล้วนะครับโอเคไหม ผมไปต่อตัวนี้น่าสนใจนะครับ NAD precursor หรือนิโคตินามาย NMN หรือ NR นะครับตัวนี้มีอาหารเสริมนะครับ NMN กับ NR เนี่ยคืออย่างนี้ครับ NAD เป็นโมเลกุลที่ว่าพอเราแก่มันมีน้อยลงไม่พูดอะไรมากไปกว่าที่บอกว่ามันจําเป็นในการทํางานที่ปกติของเซลล์นะฮะจำเป็นในการทํางานของไมโตคอนเดรียแหล่งพลังงานของเซลล์และ NAD ก็เป็นตัวสําคัญที่ในการทํางานของเอนไซม์ที่ปรับเปลี่ยน epigenetics โอเคไหมมีสตาดี้ในหนูนะคะพบว่าการซัพพลีเมนต์พรีเคอร์เซอร์สตัวนี้นะคะ NMN กับ NR เนี่ยสามารถทำให้หนูฟื้นฟูระบบร่างกายได้และทำให้มันมีอายุขที่เพิ่มขึ้นได้นะครตอนนี้มีแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดที่น่าสนใจก็คือแบรนด์ในอา g เจนะครับที่ขาย NR คือ n i c o t i n a m มา e Riboside นะครับผมถึได้บอกว่าตัวนี้เป็น Ingredient t o Watch นะครับ สารอีกตัวหนึ่งคือกลุ่มซีโนไลติกส์อันนี้เริ่มมีซัพพลิเมนต์เริ่มมีแอคทีฟอย่างเงี้ยในฟอร์คอสเมติกออกมาแล้วนะครับซีโนไลติกคืออะไรคือสารที่ทำลายเซลล์แก่แต่ไม่ทำลายเซลล์อ่อนที่โดสนั้นๆแทรกเกตที่ซีเนสเซนเซลซึ่งเป็นเสาหลักของเอจจิ้งเหมือนกันนะครับมีเอ vidence แบบนี้นะครับว่าอ,อ,อย่าง อันนี้ตีพิมพ์ในวรารสารในเจ m เมดิ i ินนะฮะถ้าเราให้หนูแก่มาให้ยา2ตัวนะคะอันนึงคือดาซาเทนิบคือยามะเร็งอีกอันนึงไม่ใช่ยาคือเคอร์ซิตินคืออาหารเสริมจากพืชนี่นะผะสมคอมบิเนชันอันนี้นครับให้หนู4เดือนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสามารถฟื้นฟูฟังก์ชันของร่างกายได้สําคัญที่สุดคือมันยืดอายุขยหนูได้3าเราไม่ต้องปรับแต่งพันธุกรรมด้วยยีโมานากาฟแฟกเตอร์เราก็สามารถยืดอายุขยหนูได้นะครับ อีกอันหนึ่งคืออ้าวแล้ว natural ingredient เนื่องจากดาซาทิมิดเนี่ยมันเป็นยามะเร็งมันไม่ใช้ในอาหารเสริมยังไม่ได้นะครับในมุมของ natural ingredient ก็มีเป p เปอร์ตีพิมพ์ตัวที่น่าสนใจนะคะคือไฟซิทินซึ่งจะเจอในเยอะในสตรอเบอรี่ไฟซิทินเนี่ยมีเป p เปอร์ตีพิมพ์เหมือนกันว่าสามารถยืดออายุไขหนูได้หนูแก่ได้นะคะแล้วก็ฟื้นฟูระบบในร่างกายลดการอักเสบได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็น ingredient to watch เช่นเดียวกันนะครับผมสรุปว่า สารที่สามารถปรับเปลี่ยนสภาวะชรา,าจนกระทั่งสามารถยืดอายุขายสิ่งมีชีวิตได้มีอยู่จริงพัฒนาแล้วและส่วนใหญ่เข้าสู่คลินิคอลทริอัลในคนนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเราก็จะเห็นยาอาหารเสริมและตามมาโดยเครื่องสำอางที่จะมีการใช้อินกริเอนต์พวกนี้มากขึ้นนะครับ ผมปิดท้ายออด้วย p rediction นิดนึงนะครับว่าออสิ่งที่ผมเล่าไปทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวอีกต่อไปแล้วไม่ได้อยู่ในองค์การวิชาการอย่างเดียว Frost and Sili ลวพ redict ไว้ว่าในปี2025อีกสัก5ปีนะครับเราจะเจอสารอาหารเสริมชะลอวัยที่ใช้ clinical e v a l i d active i n g r e d i e n t ผสมกันอะเยอะขึ้นและจะเป็นตัว drive market โอเคไหมครับอันนี้คือ2025 2030เราเจอ anti-aging therapy ที่โฟกัสที่เทโลเมียร์โฟกัสที่รัพพล็อกส์คือรัพพมไมซินหรือแอนาล็อกของมันหรือการทาร์เก็ตที่เซลล์แก่ s e เนเซ e นเซล l นะครับรวมไปถึงการฟื้นฟูไมโทคอนเดรียน่าจะเป็นีย์หลักที่ drive multiple billion dollars เนี่ยนะครับปิดท้ายของจริง ปัจจุบันนี้ครับ traditional การพัฒนา anti aging cosmetics ในปัจจุบันนี้อันนี้ทุกคนทราบอยู่แล้วละว่า strategy ที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนลดคุณปู่ที่ริ e a วอร์ครับคือมันค่อยๆไปช้าๆบรรเทาความแก่ของเรานิดนึงลดคุณปู่เนี่ย strategy ที่ใช้คืออันที่หนึ่งเสริมสร้าง skin barrier ให้แข็งแรงขึ้นอาจจะเป็นไขมันที่แบบว่ามันซึมซับลงไปทำให้เซลล์ผิวเรานุ่ม หรือว่าป้องกันการสูญเสียน้ำนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นฮิวแม็กตานสารดูดความชืน้นสารดูดน้ำมาอย่างเช่นไฮยาลูรนิกแอซิดอย่างเงี้ยน,นะครับชาร์จิสที่2ที่นิยมใช้ก็แน่นอนแอนตี้ออกซิแดนโอเคไหมฮะตัวที่ที่ใช้กันบ่อยๆก็เช่นวิตซีวิตอีเลสราทอลกรีนทีเอ็กซ์ตรัเป็นตน้นเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้คือป้องกันดามเมจที่เกิดขึ้นจาก UV จากอนุมูลอิสระในร่างกายเราคนอนชาร์จิสที่3ที่นิยมใช้กันก็คือ การใช้สารผัดผิวฮะ AHA BHA ฟื้นฟูผิวอีกอันนึงก็คือว่าการใช้สารที่เป็นมมล็ดไวเทนนิ่งเพื่อลดเอชสปอตะฮะเวลาเราแก่ก็จะมีแบบจุดด่างดำเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ uh, ตัวที่เขานิยมใช้เช่นอะโบตินโคจิกแอซิดวิซซีละอะซิเดมายออกซิเรสโรทอลเป็นต้นนะครับแล้วก็สุดท้ายแน่นอนก็คือการกระตุ้นการสร้างพวก คอนเนกทีฟ uh, ที่ชิที่อยู่ในชั้นผิวหนังชั้นในนะครับเช่นคอลลาเจนอิลาสติมอันนี้จะไม่ใช่สารทุกตัวสามารถซึมลงไปชั้นเดิมมีสได้เนาะตัวที่นิยมใช้มากๆในลิ์นี้ก็คือว่าวิตซีและวิตเอหรือเรติโนส์นะครับเรติโนลก็ได้อันนี้คือปัจจุบันนี้นะ ในอนาคตอันนี้เป็นส่วนเดียวในทอลกของผมที่ไม่มี scientific paper support โอเคไหมขอใผมพิดิกเองเพราะถ้าผิดไปเอาเงินคืนได้ที่พีเอนะฮะถ้าเกิดผิดอีก3ปีมาเอาเงินคืนได้ที่ผมพีดิกไว้อย่างนี้ครับข้อแรกก็คือเราจะเห็น product ที่ใช้ Ingred i e n t ที่ Market ว่า targeting a g hallmark ได้มากขึ้นจริงไม่จริงอีกเรื่องหนึ่งนะ แต่เราจะเห็นแน่นอนตัวอย่างมีไหมมีฮะอย่างเช่น y y o p t i c Agent ที่มีการพัฒนามา a l p r r o s รสแอคทีฟไมโต o n o r i r i r e ร u m i n a t i o n ของ d e r m a l a b เท l ลเมียร์รีสโอลิชันของ t l 15 mm hmm. ที่ผมพูดไปตอนตอน้นแล้วก็มีของ SI l a b ด้วยนะครับเอพิเจนติก modification bsf bsf นะครับอันนี้น่าสนใจผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ายังไม่เคยไปดู Data นะครับว่ามันเป็นยังไงอันที่2เราก็จะเห็น Marketing ฟีเวอร์แบบใหม่ขึ้นมาแต่สิ่งที่จะ d i f f e r e ชี i a t เอ r o d u c t ัของเรากับแต่ท้องตลาดทั่วไปก็คือการทดสอบการย้อนกลับเอจิ้งฮอร์ามอย่างน้อยในสกินเซลลเราน่าจะเห็นแบบมีมากขึ้นใน Product ์ที่แบบมีมูลค่าสูงนะครับอันที่3ที่ผมพีดีก็คือว่าคิวเนอร์เอรของ Anti-Aging Cosmetics จะเป็น p r e r e q u i s i t e คือต้องทำแต่ โมเดลอื่นๆเช่น i n v i a o และ x vivo ที่ใช้ Aging m o d เดลจริงๆไม่ได้เอาสารบ้าบอมาทํีทำให้เซลล์มันด a m เมนะฮะเป็น Aging m o d เดจริงๆ 3D กับ x vivo จะมาแรงเพราะเนื่องจากว่ามันมีผิวหนังชั้นในและชั้นนอกและมี Skin Barrier นะครับนั่นคือเหตุผลทำไมถึงมี Work ์กช็ในวันนี้นะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าการย้อนกลับ epigenetic หรือ Ag จ n g c l o ร k เนี่ยนะครับ จะเป็น Ultimate Test ของแอคทีฟอิ g r e เดียนและ Products p r o d u c <transform ación> t ์ใครที่ทำตรงนี้ได้ก่อนนั่นแหละฮะมูลค่าอยู่ตรงนั้นอันสุดท้ายเราน่าจะได้เจอกันอีกถ้าเวิร์กช็อปประสบความสำเร็จก็ผมจบแค่ตรงนี้นะครับมีใครมีคำถามไหมครับก่อนที่เราจะไปสิ่งควิสนะครับแจกของ ยังไม่มีนะผมถามก่อนเลยนะชิง500บาทสารข้อใดไม่ใช่แอนตี้เอจจิงคอมเพลใครอยากตอบเตรียมเลยนะฮะเอาคนแรกนะฮะพี่พี่เบสน้องโมช่วยดูไม่มีคนถามถามเองจะได้ตอบได้1 2ึ่ง,งาปุ๊บอาจารย์ครับถูกต้องนะครับเดี๋ยวรับที่พี่เบสได้นะครับ ข้อหนึ่งกลูโคสนะครับเห็นไหมง่ายไหมข้อที่2ผมจะแจกอันนี้เลยเป็นกรณีพิเศษผมจะแจกหนังสือ Life Span ของเดวิดซิน c l a i r ซึ่งเป็นแบบตัวพ่อตัวแม่ของวงการเอจิงเล่มนี้ดีมากแต่ก่อนที่จะถามผมขอถามก่อนใครอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเอา,อางี้ใครชอบอ่านอนะยกมือขึ้นก่อนได้ป่ะไม่เอาปลอมนะไม่เอาแบบว่าเอาไปตั้งทิ้งไวไ้แจกแฟนอะไรไม่เอานะเอาอ่านจริงๆนะ อะโอเคมีเท่านี้พี่เบสช่วยดูนะครับแล้วถ้าถามผมขอคนที่อ่านจริงๆนะแล้วผมจะไปถามเลยนะว่าอ่านจริงเปล่าคำถามคือข้อใดไม่ใช่เสาหลักของสภาวชลาตึงหนึ่งสองซาำอ่าคนนี้เอาไม้เอาไม้แป๊บนึงขอไม้แป๊บนึงเปิดโพยได้นะฮะ ตอบผิดเสียห้าร้อยหรือเปล่าตอบตอบผิดเสียเงินนะครับตอบถูกได้ห้าร้อยมีการเช็คโค้นะฮะให้เวลาสามวินาทีโอ้โหนะฮะนับหนึ่งไม่งั้นจะเสียสิทธิ์ให้คนอื่นนะครับโอ้โหข้างหลังแบบพลิกมีพลิกมีทำไมอันนี้มันนู้นมูดอิสระถูกต้องนะครับอ่าเสียได้ได้หนังสืออย่ามาไลฟ์สแตนไปนะครับนังสือนังสือโทษนังสือนังสือนะคะเดี๋ยวรับที่พี่เบสได้นะครับ ลับมาอีกทีนึงสรุปมีใครมีคำถามครับก่อนที่ผมจะไปแล้วเราจะเบรกกันไม่มีใช่ไหมครับโอเคเอามี้ครับเช่นครับเอ่อแอนตี้เอิงที่อาจารย์พูดเนี่ยอตอนเขาทดสอบเนี่ยคือเหมือนระดับเซลล์หรือว่าเป็นคลินิคอลทรีเช่นเพราะว่ามันต้องกินเข้าไปใช่ไหมคะ อ๋อไม่จ <laughs> <laughs> ําเป็นครับเราสามารถทดสอบในมุมสกินโมเดลขึ้นกับโมเดลโมเดลที่ต้องการเลือกอะครับเราอาจจะดูศึกษาแอนตี้อาจิ้งในมุมสกินโมเดลก็ได้อย่างเช่นอันนี้โครงการนี้นะคะถ่ายมือไปทางขวาเราเราก็จะดักคนที่สนใจทดสอบ x v ็กซ์โมเดลเดี๋ยวเราจะค่อยมาโฆษณาต่อตอนนี้ยังไม่ช่วงขายตรงแต่ว่าเราสามารถที่จะทดสอบในโมเดลผิวหนังได้ไม่จำเป็นต้องกินในมุมอาหารเสริมก็คือกินนะฮะทดสอบในหนูใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดไปเครื่องสําอางก็ทดสอบในสกินโมเดลนะครับ คือพวกนี้นี่ไม่จาเป็นต้องทดสอบในมนุษย์ใช่ไหมคะอ่อคือถ้าที่ออกมามาเคลมเป็นเป็นแอนตี้เอดจิ้งโปรดักที่ให้ทางรับประทานคืออันดับแรกคือการเคลมกับออยอนี่เคลมไม่ได้อยู่แล้วเนาะในถ้าเคลมว่าคําว่าแอนตี้เอ g เนี่ยคงเคลมตรงตรงไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อนะคะว่าวันนี้ว่าอาจารย์นกจะมาเล่าว่าค l i น i c อ l ทรีอก็ดูได้แต่มันจะดูในมุมของเขาอะ ช่นชุ่มชื้นยืดหยุ่นกระจ่งางใสเดี๋ยวเรามาดูกันริ้วรอยนะฮะแต่ในมุมของกลไกถ้าจะบอกว่าโอ้โหลดเอจจิ้งฮอร์มานี้ได้หรือเปล่ากระตุ้นการสร้าง,องคอลลาเจนหรือเปลานู่นนี่นั่นต้องทาในในหลับเซลล์หรือทิชชูนะคะจะมีการจะต่างกันเราไม่สามารถจะบอกเอจจิ้งฮอร์มานจากคลินิคอทริออลได้ยกเว้นว่าเราตัดทาเสร็จปุ๊บก็ตัดเนื้อไปเลยจ้าไปดูกลไกลอย่างนั้นทาได้แต่ว่าเขาไม,ม่ยมทํากันครับขาดผมเส้นครับ ได้ฟังก็ขอบคุณมากนะคะข้อมูลน่าสนใจท่านี้มีคำถามว่าถ้าในระดับเซลล์ร่าเนี่ยรองพอมองออกว่าเราสามารถที่จะไปรีเวิร์สนะซีเนสเซนเซลส์ให้มาเป็นยังสเตทหรืออะไรได้แต่ถ้าเราดูในระดับเป็นโฮลิสติกของคนในอง์รวมเนี่ย มันรีเวิร์สได้อายุหรือเวลาประมาณแค่ไหนคะยกตัวอย่างเช่นนะคะคน70รีเวิร์สมาได้แค่ไหนเพราะว่าสิ่งที่คนมองอย่ามองในลักษณะเหมือนโฮลิสติกมากกว่าใช่ไหมคะแล้วอย่างคน60หรือ50รีเวิร์สมาได้ประมาณสักแค่ไหนคะอันนั้นจะเป็นมุมยากอาหารเสริมเนอะคือรีเวิร์สได้แค่ไหนไม่มีคำตอบคะเพราะไม่มีใครไม่มีใครตอบได้ในตอนนี้เพราะว่าอย่างที่บอกคือในข้อทรอลในมุมของอคนเนี่ยมัน ตอนนี้ FDA ไม่ได้ recognize aging เป็น disease เพราะฉะนั้น C l i n i c a l trial mm. ต้องไปทดสอบอ้อมๆนะฮะเช่นทดสอบคนเป็นโรคเป็นโรคซัมติงที่เกี่ยวกับคนแก่แล้วก็ให้ให้สาราไปแล้วลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงสั้นๆซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกว่ามีคนมีการกำลังทำอยู่นะครับแต่ว่า Re v e r s e ได้กี่ปียังไม่มีคำตอบเพราะมันขึ้นกับ intervention ที่ใช้อย่างเช่นอย่างตอนตัวอย่างที่ใช้เอ่อรดฮอร์โมนกับ ยาเบาหวานเมทฟอร์มินแล้วก็อีกตัวหนึ่งนี่นะครับอันนั้นเนี่ยปรับแค่1.5ปีเองแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาใช้โริเมนไม่ถูกนะครับตัวที่มัน p พาเวอร์ฟูลมากขึ้นอย่างเช่นการใช้ไดอซัตินิบกับเคอร์ซิตินอย่างเงี้ยก็เริ่มมีค l ณิตคอร t ทรอยัลทำเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากรู้เหมือนกันว่ามันขึ้นอยู่กับอย่างที่บอกครับมันไม่ตอนนี้มันไม่มีโพซิทีฟคอนโทรลเนาะว่าเราควรจะใช้อะไรเป็นโพซิทีฟคอนโทรลแล้วมันจะยืดอายุมันจะปรับย้อนอายุไข,ขคนด้จริงๆแต่ว่วา มันก็มีเหมือนการบางสารที่ที่เรารู้ว่า,าทดสอบในหนูที่มีรายงานทดสอบในหนูแล้วมันมันย้อนกลับเอจจิ้งคลรอกได้อย่างเงี้ยมีเหมือนกันครับ mm hmm. อันนั้นถ้าเป็นมุมอาหารเสริมกรบยาเนี่ยคงจะเป็นสิ่งที่นั่นคือเหตุผลที่ฟิลนี้มันเอ็กซไซติ้งอะเนาะเพราะว่าทุกคนก็อยากจะทุกคนไม่อยากแก่ครับ mm hmm. ไม่น่ามีแล้วเนาะถ้าางั้นขอบคุณมากมนะครับทุกคนขอบคุณครับ อีก2อหัวข้อในช่วงก่อนที่จะไปพักรับประทานอาหารกลางวันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่การบรรยายในหัวข้อถัดไปนะคะก็ขออนุญาตแจ้งกติกาในการที่จะถามคําถามหลังจากที่วิทยากรบรรยายจบนะคะในวันนี้เรามีถึง3รางวัลด้วยกันที่จะแจกนะคะรางวัลแรกจะเป็นรางวัลที่วิทยากรจะมีควิสนะคะถามคําถามท่านผู้ฟังที่อยู่ออนไซต์นะคะใครที่ตอบถูกก็จะได้รางวัลไปนะคะส่วนอีก2รางวัลน,นะคะก็จะเป็นรางวัลที่วิทยากรจะมอบ ให้กับผู้ที่ถามคําถามนะคะแบ่งออกเป็นทั้งผู้ชมที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็ส่วนของออนไลน์ด้วยจะได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าในส่วนของห้องนี้เนี่ยจะต้องใครยกมือก่อนได้ก่อนนะคะในส่วนของออนไลน์นะคะท่านที่ฟังระบบออนไลน์อยู่นะคะสามารถที่จะเข้าไปถามคําถามได้ที่ปุ่ม Q&A นะคะซึ่งเราจะมีเจ้าหน้าที่ในการคัดเลือกคําถามนะคะที่จะให้วิทยากรตอบ ะะสำหรับหัวข้อแรกนะคะในช่วงนี้ที่จะบรรยายนะคะก็จะเป็นหัวข้อ Skin Aging Biology นะคะซึ่งเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดรเพสัชกรหญิงจารุภาวิโยธค่ะท่านเป็นคณะบดีจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะคะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ ค่ะก็สวัสดีทุกทกท่านนะคะทั้งที่อยู่ในออนไซต์ site, และก็กําลังออนไลน์รับฟังอยู่ขณะนี้นะคะก่อนอนื่นก็ต้องขอขอบคุณทางนันโนเทคนะคะที่ทําให้เรามีโอกาสได้มาเจอกันในวันนี้นะคะนะคะถ้าพูดถึงผิวหนังนะคะผิวหนังก็เป็นที่ทราบว่าเป็นอวัยวะที่ปกคลุมนะคะปกป้องร่างกายเรานะคะถ้าเปรียบผิวหนังเปรียบเสมือนดังเป็นบ้านหลังหนึ่งนะคะผิวหนังก็เหมือนกับผนังบ้านนะคะที่ช่วยในการป้องกันไม่ให้สิ่ง ที่ไม่ดีนะคะเข้ามาภายในบ้านในขณะเดียวกันก็ช่วยรักษาสิ่งที่มีคุณค่าที่อยู่ในบ้านด้วยไม่ให้ออกไปนอกบ้านนะคะบ้านเราเนี่ยจะดูส,สดใสสวยงามหรือว่าโซม,มันขึ้นอยู่วัจถัยสําคัญอย่างหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสีทาบ้านนะคะถ้าเ,าเลือกสีทาบ้านที่คุณภาพดีนะคะทนแดดทนฝนนะคะมันก็สามารถทําให้บ้านเราแลดูสดใสนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะเช่นเดียวกับผิวหนังค่ะถ้าได้รับการดูแลนะคะโดยการใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่มีสารสําคัญนะคะซึ่ง หรือว่าดียว่าสตแอคทีฟนะคะที่สามารถลงมาถึงเนื้อเยื่อผิวหนังนะคะแล้วส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการทํางานของเซลล์ผิวหนังหรือเนื้อเยื่อผิวหนังในเชิงบวกนะคะอย่างเช่นเสริมสร้างในเรื่องของส่งเสริมให้หรือเหนี่ยวนําให้มีการกระตุ้นหรือผลิตสารที่จําเป็นต่อการคงอยู่ของเนื้อเยื่อผิวหนังหรือช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมนะคะเขาแน่นอนนะคะก็ชอบย่อมทําให้ผิวหนังของเราแลดูสดใสเหมือนเมื่อเวลาผ่านไปนะคะทีนี้นะคะ ถ้าพูดถึงนะคะว่าผลิตภัณฑ์นะคะที่ประกอบไปด้วยสารสำคัญหรือสารแอคทีฟเนี่ยที่สามารถลงมาสู่ในเยื่อผิวหนังนะคะแล้วก็ส่งผลต่อการทำงานหรือเปลี่ยนแปลงการทำงานของเซลล์หรือนเยื่อผิวหนังเนี่ยนะคะเรามักจะเรียกผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ว่า c o ส m e ส e u t i c a l หรือที่แปลเป็นไทยก็ส่วนใหญ่จะใช้คำว่าเวชสัมอางนะคะซึ่งคำว่าเวชสัมางเนี่ยได้บัญญัติครั้งแรกโดยปรเฟ e เซอร์คร n งแมนนะคะซึ่งท่านได้บอกไว้ว่า เวชจัสมองหรือ cosmeceutical นั่นหมายถึงผลิตภัณฑ์เนี่ยที่มีสารสําคัญนะคะที่มีคุณสมบัติเหมือนกับเป็นยาคำว่าคำว่าเหมือนเป็นยาในที่นี้คือมันมีผลในการเปลี่ยนแปลงการทํางานในระดับชีววิทยาของของเซลล์ผิวหนังนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะคะําำว่าเวชจัสมองเนี่ยไม่ปรากฏอยู่ในพรบรเครื่องสำอางของประเทศไทยนะคะในพรบรล่าสุดปี2558เนี่ยเครื่องสำอางหมายถึงว่ารูปแบบของผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เพื่อความสะอาด ปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอกหรือทําให้มีกลิ่นหอมหน่าดึงดูดนะคะแต่เป็นที่ทราบว่าผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางเนี่ยนะคะที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมนะัมักจะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ประกอบไปด้วยสารแอคทีฟหรือบางครั้งเราใช้คำว่าเป็นสารคอสเมติคอลนะคะที่จะมีผลต่อกับกระบวนทางชีววิทยาของผิวหนังนะคะด้วยเหตุนี้ทำให้เราจะเป็นจะต้องรู้จักสกินเอจจิ้งเบอเรจีนะคะเพื่อทำให้เราได้รู้จัก สารสเ,เขาเรียกว่าไบโอมาเกอร์ er นะคะหรือตัวชี้วัดทางชีวภาพนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เซลล์ผิวหนังหรือเนอเยื่อผิวหนังผลิตออกมานะคะเพื่อจะใช้บ่งบอกว่าสถานะของผิวหนังของเราเนี่ยเป็นอย่างไรอยู่ในสภาวะปกติหรืออยู่ในสภาวะเสื่อมสภาพนะคะรวมทั้งใช้ในการตัวเป็นตัวชี้ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่เราใช้มาทดสอบนั้นเนี่ยมีส่งผลอย่างไรในระดับชีววิทยานะคะเพิ่นรูป บางอยา่างตรงนี้หายไปคือปกติตัวเองเนี่ยนะคะก็มีความสนใจในเรื่องของอการศึกษาในระดับชีวพยาของเซลล์นะคะแล้วก็ทํางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องกองการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสําคัญที่ใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับเซลล์และในเยื่อผิวหนังนะคะก็เลยได้ใช้อ,อะไรอะได้รวบรวมความรู้ออกมานะคะแล้วก็พยายามที่จะเอาการกองมาเป็นหนังสือนะคะเพลินรูปมันหายไปนะคะก็จะบอกว่าเนื้อหาที่พูดในวันนี้นะคะส่วนหนึ่งก็จะมาจากหนังสือเล่มนี้นะคะ ทีนี้ในเรื่องของสโคบที่จะพูดในวันนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานแต่คิดว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะก็เริ่มต้นจากในเรื่องของโครงสร้างและก็องค์ประกอบของผิวหนังนะคะซึ่งจะความจริงผิวหนังนประกอบไปด้วย3ส่วนนะคะคือหนังกําพร้าหรือ e พ i d e r มิสหนังแท้หรือ d e r มิสแล้วก็หนังชั้นไขมันหรือ h y เด d e r มิสแต่ที่เราจะเน้นกันในวันนี้คือ2ชั้นคือหนังกําพร้ากับหนังแท้นะคะโดยจะพูดถึงในระดับเซลล์นะคะแล้วก็ ตัวชี้วัดทางชีวภาพที่จะระบุสถานะการทํางานของเซลล์นั้นๆน,น,นะคะซึ่งอาจจะเป็นขอโทษนะคะที่อาจจะเป็นเทคนิคเข้าเทอมสักนิดนะคะแต่พยายามจะเขียนและให้มีข้อสรุปให้เป็นภาษาไทยนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าใจได้และเอาไปใช้ได้ในอนาคตนะคะ อีกเรื่องหนึ่งที่จะพูดถึงคือเรื่องของเอจจิ้งนะคะซึ่งวันที่หัวข้อที่ฉันจะพูดเนี่ยจะเป็นเน้นเรื่องของสกินเอจจิ้งนะคะซึ่งการเอจจิ้งเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้2ประเภทขึ้นอยู่กับสาเหตุนะคะก็อาจจะแบ่งเป็นเอจจิ้งที่เกิดจากชราภาพตามวัยนะคะแล้วก็เอจจิ้งที่ก่อนวัยอันสมควรเนื่องจากปัจจัยภายนอกซึ่งมีคนที่มีคนศึกษาเยอะๆก็คือจากแสงแดดที่เรียกว่าโฟโตเอจจิ้งเราจะดูในเรื่องของ ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏนะคะแล้วก็กลไกลนะคะที่มีมีการสรุปออกมาเกี่ยวกับเรื่องของสกินเอจิ้งนะคะแล้วก็รวมทั้งมีการใช้กลไกลเหล่านี้นะคะเ,เพื่อนำไปสู่การกำหนดตัวชี้วัดทางชีวภาพนะคะเพื่อใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีอิงกรเดียนนั้นๆหรือสารสำคัญนั้นๆอยู่นะคะ ทีนี้นะคะเริ่มต้นก่อนเลยนะคะเรื่องของโครงสร้างและองค์ประกอบนะคะถ้าดูพื้นฐานองค์ประกอบทางเคมีผิวหนังจะเห็นว่า70%เปอ็นนี่ยอยู่เป็นน้ำนะคะเจเปซ็นนน้ำนะคะซึ่งน้ำเนี่ยที่อยู่ในผิวหนังเนี่ยส่วนใหญ่จะจับอยู่กับองค์ประกอบทางเคมีอื่นๆที่ชอบน้ำที่อยู่ในผิวหนัง นั่นหมายความว่าถ้าองค์ประกอบทางเคมีเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไประดับน้ําที่ผิวก็จะเปลี่ยนแปลงไปซึ่งในที่สุดก็ส่งผลลักษณะทางกายภาพของผิวหนังที่เราเห็นนะคะถ้ามาดูผิวหนังชั้นหนังกําพร้านะคะถ้าดูให้ดีๆในหนังกําพร้าเนี่ยมันสามารถแบ่งย่อยไปได้อีกถึง4ชั้นด้วยกันนะคะ stratum b a s a l ส s p โนซ s u m g r a n โ l o s u m และก็ c o เนียมนะคะได้รรดาทั้ง4ชั้นเนี่ยสชั้นเนี่ย บาซ่าสปโนซัมและการูโรซัมเนี่ยเป็นชั้นของเซลล์ผิวหนังที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเซลล์หลักๆ9กของผิวของเซลล์ที่พบในชั้นนี้ก็คือเซลล์ที่เรียกว่าคีราตินไซต์หรือเคราติโนไซต์แล้วแต่นะคะซึ่งส่วนชั้นข้างบนสุดคือสตัมคอเนียมเนี่ยประกอบไปด้วยเซลล์ที่ตายแล้วค่ะเสียชีวิตไปแล้วนะคะฝังตัวอยู่ในไขมันแต่ถึงว่าเขายิงตายแล้วเขาตายไปแล้วเนี่ยแต่เขายังมีกระบวนการทางชีวเคมี เกิดขึ้นอยู่นะคะอย่างเช่นกระบวนการการทำงานของเอนไซม์ต่างๆยังมีอยู่นะคะนอกจากเซลล์คิราติโนไโซต์แล้วในผิวหนังชั้นหนังกำพร้าตรงชั้นสตารัมเบร์เซลยังมีเซลล์อีกชิ้นหนึ่งที่เรียกว่าเมลาโนไโซต์นะคะซึ่งเซลล์เมลาโนไโซต์นี่มีความสำคัญค่ะเพราะเขาทำหน้าที่ผลิตเม็ดสีผิวนะคะช่วยปกป้องเราจากรังสี UV นะคะ ทีนี้มาดูในชั้นหนังแท้นะคะชั้นหนังแท้นี่ยก็จะแบ่งเป็นสองชั้นย่อยนะคะคือชั้นพาร์พิลาลีกับเล t ติค l ลาร์นะคะจะเห็นว่าโครงสร้างของพา p ์พิลาลีเลเยอร์จะมีลักษณะเป็นเวล์ขึ้นไปนะคะที่ชั้นหนังกำพร้านะคะโครงสร้างนี้มีความสำคัญนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยโครงสร้างเหล่านี้จะเปลี่ยนไปเป็นลักษณะที่แบนราบไม่ได้เป็นเวล์นะคะในชั้นหนังแท้น,นี่มีเซลล์ที่สำคัญคือเซลล์ไฟบรบาร์ ะะซึ่งเซลล์นี้มีความสําคัญมากนะคะเพราะาเป็นเซลล์ที่ทําหน้าที่ผลิตทุกสิ่งทุกทุกอย่างที่อยู่ในชั้นหนังแท้อย่างเช่นผลิตพวกโปรตีนไกลโครโปรตีนต่างๆนะคะพอผลิตออกมาแล้วนะคะก็ขับออกมานอกเซลล์เพราะ,ะนั้นเราเรางเรียกสิ่งที่อยู่รอมรอบไฟโบัสว่า์ว่า extracellular m e t r i c Matrix, คือเป็นสิ่งที่เซลล์ผลิตแล้วก็ขับออกมาอยู่นอกเซลล์นะคะเร็วไปไหมคะ ถ้าเร็วนี้ถามได้เลยนะคะถ้าถ้าพูดเร็วไปปก,ปกติธรรมชาติจะเป็นคนพูดเร็วนิดนึงนะคะทีนี้นะคะที่มันขอดูรายละเอียดไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะคะกับเทคนิคข้อเทอมนะคะเพียงไปอยากใส่ให้มากที่สุดเพื่อเผื่อจะได้เอาไปใช้เพื่อคุ้นเคยนะคะเวลาเครื่องสำอางเขาเคลมว่าเขามีประสิทธิภาพเพ,เพิ่มนู่นเพิ่มนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวชีวะ วิทยาออขอโทษคะตัวไบโอมาเกอร์ er เหล่านี้นะคะทีนี้มาดูเซลล์เคราตินไซต์ที่อยู่ชั้นหนังกําพร้านะคะที่อยู่ชั้นล่างสุดเนี่ยนะคะอย่างที่บอกชั้นล่างสุดคือสตตัมเบอร์เซลเนี่ยก็ประกอบไปด้วยเคลาตินไซต์นอกจากนั้นก็ยังมีเมลานอไซต์ที่พูดถึงไปแล้วก็มีพวกสเต็มเซลล์อยู่จะสังเกตว่ารูปร่างของเซลล์เขาจะเป็นยังไงคะเป็นคิวบอยด์ ol, ก็คือเป็นทรงเหลี่ยม แต่เมื่อเวลาผ่านไปในเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเปลี่ยนแปลงรูปร่างเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์แล้วขย,ยับขึ้นมาอยู่ชั้นถัดขึ้นมาเรียกว่าสปโนซัมนะคะแล้วเซลล์คาราตินไซที่อยู่สปโนซัมก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองอีกนะคะเปลี่ยนแปลงทั้งรูปร่างและองค์ประกอบภายในเซลล์สังเกตว่าจะมีลาเวลาเกรนุขึ้นมาแล้วซึ่งอันนี้จะเก็บไขมันอยู่นะคะและขย,ยับขึ้นมาอันนี้เรียกว่าชั้นสตาตัมกานูโรซัม หลังจากนั้นเนี่ยจากเซลล์ที่อยู่คอร์แตน,นไซที่อยู่ชั้นเนี่ยนะคะก็เปลี่ยนละคือเป็นเซลล์ที่ตายแล้วนะคะเปลี่ยนมาเป็นเซลล์ที่ตายแล้วขยับขึ้นไปอยู่ที่ชั้นสตาตัมคอนอเนียมนะคะโดยที่ผลักขับเอาไขมันเหล่านี้ออกไปเพราะฉะนั้นเซลล์ที่ตายเหล่านี้จะถูกถูกจัดให้อยู่เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือว่ายึดติดกันด้วยไขมันนะคะที่มันผลิตแล้วก็มันขับออกไปนะคะชั้นนี้เรียกว่าชั้นสตาตัมคอนเนียม ะะองค์ประกอบของถ้าดูภายในองค์ประกอบของเซลนะคะที่รีชั้นสแตตัมคอร์เนียมเนี่ยประกอบไปด้วยคราตโนไซต์ที่ตายแล้วพอตายแล้วปุ๊บขอเปลี่ยนชื่อนิดนึงไม่ชื่อคราตโนไซต์แล้วเดี๋ยวจะสับสนกับเซลลที่มีชีวิตอันนี้ขอเปลี่ยนชื่อว่าเป็นเซลลคอร์เนโอไซนะคะในเซลลคอร์เนโอไซเนี่ยนะคะภายในเซลเลยเนี่ยซึ่งเป็นเซลล์ที่ตายแล้วเนี่ยองค์ประกอบหลักๆก,ก็คือเป็นพวกโปรตีนนะคะโปรตีนที่เราที่สําคัญมากๆนะคะซึ่งส่งผลต่อความแข็งแรงของ เนื้อเยื่อชั้นนี้ก็คือครลาตินซึ่งมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะคะแต่ที่พบในชั้นสแตัมคอเนียมส่วนใหญ่เป็นชนิดที่1ที่10ินะคะแล้วก็ไขมันที่ทําหน้าที่ยึดเซลล์คอนเนอไซต์เข้าไว้ด้วยกันเนี่ยองค์ประกอบหลักๆจะเป็นพวกเซรามายส์นะคะเซรามายก็มีหลายประเภทด้วยกันนะคะซึ่งโครงสร้างของเซรามายก็คือเป็นสฟินโกซินเชื่อมต่อกับแฟตตี้แอซิดที่เรารู้จักกันดีอย่างเช่นไลโนเลอิกแอซิดเป็นต้นนะคะ นอกจากนี้มันยังมีสารที่สำคัญค่ะคือเรียกว่า Nature ์มอยช u ไ i ซิงแฟ a เตอรหรือ NMF นะคะซึ่งเป็นสารในกลุ่มพวกอะมิโนแอซิดตัวไพโรลิโดนคาร์บอิลิกแอซิดหรือ PCA ซึ่งนิยมใช้ในทางเครื่องสำอางเช่นกันนะคะแรคเตสยูเรียพวกนี้นะคะนอกจากนี้อย่างที่บอกว่าชั้นสตารัมคอนเนียมเป็นเซลล์ที่ตายแล้วแต่ยังมีการทำงานทางชีวเคมีโดยเฉพาะบริเวณเซลล์ที่อยู่ เชื่อมติดกับชั้นสตาตามัมการโรซัมนะคะก็คือมันจะมีเอนไซม์อยู่ซึ่งเอนไซมนี้ทําหน้าที่ในการที่จะทําให้สาตาตัมคอนเนียมหลุดลอกออกไปกลายเป็นขี้ใครนะคะปกติเนี่ยเซล์จากชั้นสาตาตัมเบอร์เซลจะขยับตัวขึ้นมาถึงสาตาตัมคอนเนียมมันก็จะมีเขาเรียกว่าไซเคิลของเซลนะคะซึ่งยิ่งอายุมากขึ้นไซเคิลนี้นก็จะนานขึ้น บอกปกติในเด็กๆเ,เนี่ยไซคลนี้ใช้เวลาประมาณ14-16วันแต่ถ้าอายุมากขึ้นไซคลเหล่านี้จะนานขึ้นนะคะทีนี้ถ้าเจาะที่เซลล์คอเนโอไซต์ซึ่งเป็นเซลล์ที่ตายแล้วเนี่ยภายในอย่างที่บอกภายในเซลล์เนี่ยจะมีคอรลาตินอยู่อันนี้พยายามภาพวาดที่พยายามวาดออกมาเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพและเข้าใจนะคะซึ่งเห็นว่าเส้นใยคอรลาตินเนี่ยนะคะ จะเป็นยังไงคะจะจัดเรียงตัวเป็นระเบียบมัดเป็นมัดเป็นก้อนๆเพื่อให้เพื่อให้มันแข็งแรงโดยการมัดเป็นก้อนได้เนี่ยใช้มีโปรตีนชนิดนึ่งชื่อว่าไฟเรกกินที่ทำหนากก้าที่ในการมัดเส้นใยคอเลเตินเหล่านี้นะคะซึ่งไฟเล็กกินเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าตัวมันเนี่ยสามารถถูกย่อยสลายกลายไปเป็นอะมิโนแอซิดซึ่งเมื่อกี้ได้กล่าวไว้ไปว่าคือมันเป็น NMF MM ชนิดหนึ่งที่อยู่ที่ผิวนะคะ และตัวไฟและกินเองเนี่ยเป็นสารตั้งต้นของการผลิตยูโรคานิกแอซิดซึ่งเป็นสารกันแดดธรรมชาติค่ะซึ่งผิวหนังผลิตขึ้นมาเองซึ่งตัวนี้สามารถป้องกันรังสี UVB ได้นะคะนอกจากนี้ในส่วนที่บริเวณผนังเซลล์คอนิโอไซต์เนี่ยยังมีโปรตีนอีกมากมายหลายชนิดเพื่อทำให้เซลล์นี้มีความแข็งแรงอย่างเช่นพวกอินโวรูครินเอลาฟินหรือโลลิคินเป็นต้นการที่มีองค์ประกอบเหล่านี้ จะส่งผลให้ผิวหนังชั้นสตัมคอนเนมแข็งแรงส่งผลต่อการกักเก็บความชุ่มชื้นพอมีความชุ่มชื้นเอนไซม์ก็ทํางานได้การมีองค์ประกอบเป็นพวกอะมโนอแอซิดหรือยูโรคานิกแอซิดซึ่งเป็นกรดจะรักษาให้ PH ของผิวหนังเป็นกรดอ่อนๆประมาณ5.5นะคะการที่มี PH เเป็นกรดอ่อนๆมีประโยชน์อย่างไรมันจะเป็นการคอนโทรลหรือจำกัดการจเจริญเติบโตของของ,ของจุลินทรีย์ที่เราไม่ต้องการที่เป็นโทษนะคะ ทุกคนคงเคยได้ยินคอนเซปต์ของสกินไมโครไบโอมนะคะซึ่งอันนี้มันมีความสำคัญมากต่อฮิมโอสเตซิสของผิวหนังนะคะทีนี้ขอพูดถึงไฟแลกกลินนิดหนึง่งนะคะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นควิสนะคะ <laughs> <laughs> ไฟแลกกลินนี้นะคะคือเวลาสอนนิสิตชอบชอบบอกค่ะบอกข้อสอบเด็ก <laughs> นะคะคือไฟแลกกลินเนี่ยนะคะอย่างที่บอกมันเป็นสารตั้งต้นของ NMF หลายๆตัวโดยที่ตัวมันเองเนี่ยในสภาวะปกติยังไม่ต้องดูลูกศรน,นะคะเอาในสภาวะปกติก่อนเนี่ยตัวไฟลเลกรลินเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปเป็นอะมิโนแอซิดและก็ NMF ตัวอื่นเช่น PCA หรือพ r ร o l ดโ o นคาร์บอคลิกแอซิดส่งผลทำให้เกิดผิวหนังชั้นนี้มีความชุ่มชื้นนะคะนอกจากนี้ตัวไฟลเลกกินเนี่ยยังเป็นสารตั้งต้นของกฎขอโทษน,นะคะ สารกันแดดตามธรรมชาติคือยูโรคานิกแอซิดโดยผ่านโดยถูกย่อยสลายโดยเอนไซม์ที่ชื่อว่าคาสเปส14อันนี้นะคะส่งผลทำให้การที่มันมีองค์ประกอบที่ชั้นเซตัมคอน,นี่มีมีองค์ประกอบเป็นพวกกรดเนี่ยจะทำให้ pH เนี่ยเป็นกรดอ่อน,อนอย่างที่บอก ะะพอ pH เป็นกดอ่อนๆเนี่ยมันจะเป็นการควบคุมําทำงานของเอนไซม์อีกตัวหนึง่งให้ทำงานได้อย่างพอเหมาะนะคะเอนไซม์ N ตัวนี้มีชื่อว่าคาลิครีนนะคะซึ่งเอนไซม์ตัวนี้จะทำหน้าที่ในการที่จะทำให้เกิดขี้ไข่ก็คือเป็นเอนไซม์ที่ย่อยทำให้แซตัมคาเนียมเนี่ยหลุดลอกออกไปนะคะนอกจากนี้เอนไซม์ N ตัวนี้ยังมียังทำหน้าที่ในการควบคุมเกี่ยวกับการตอบสนองเรื่องของการอักเสบนะคะ แต่ถ้าในสภาวะที่เราไฟและกินผิดปกติยกอย่างเช่นออมีปริมาณไฟและกินที่น้อยลงนะคะสิ่งที่จะตามมาก็คือว่าแน่นอนการผลิต NMF ย่อมย่อมลดลงความชุ่มชื้นย่อมลดลดล,ดลงนะคะ pH จะไม่เป็นกรดแล้วนะคะก็จะมีความเป็นด่างเพิ่มมากขึ้น พอ pH เป็นด่างมากขึ้นตัวคารีเกนก็ทำงานได้เพิ่มมากขึ้นส่งผลทำให้เป็นยังไงคะผิวหนังคือมันเอนไซม์มันแอคทีฟมากเกินไปเพราะ,ะนั้นผิวหนังชั้นสต้ัมคอนเนียมจึงไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็ยอมให้สิ่งที่ไม่ดีต่างๆหรือยอมให้สารอื่นจากภายนอกเข้าสู่ผิวได้ง่ายรวมทั้งยอมที่จะทำให้น้ำที่อยู่ภายในผิวเนี่ยเลยออกไปด้วย นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องจะส่งผลกระตุ้นให้เกิดการ inflammatory response หรือกระตุ้นการอักเสบนะคะเพราะนั้นเขาบอกว่าคนที่เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับผิวหนังที่สัมพันธ์กับอาการอักเสบที่ผิวหนังอย่างเช่น atopic dermatitis หรือว่าโรค psoriasis เนี่ยนะคะก็มีปัญหาในเรื่องของการทำงานของคาริคินนะคะ นี่คารีครินเนี่ยความจริงมันมีหลากหลายชนิดนะคะอันนี้ไม่ต้องจำนะคะไม่ออกข้อสอบนะคะไม่ต้องจำนะคะเพียงแต่จะเห็นว่ามันมีหลากหลายชนิดค่ะมันมีเยอะมากที่อยู่ในผิวหนังนะคะแต่ที่จะเห็นคือว่าการทํางานของคารีครินเนี่ยขึ้นอยู่กับ PH นะคะโดยที่มันจะทํางานมากขึ้นเมื่อ pH เเนี้ย เป็นด่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เนี่ยโชคดีว่าผิวหนังของเรามี pH เป็นกรดอ่อน,ออนเพราะฉะนั้นการทํางานของเอนไซม์ตัวนี้ก็จะมีข้อจํากัดนะคะและถ้าการทํางานของเอนไซม์ตัวนี้มากเกินไปนะคะก็จะส่งผลนาให้เกิดโรคเกี่ยวกับการอักเสบเพราะว่าเอนไซม์ตัวเนี้ยนะคะออมีผลในเรื่องของการกระตุ้นการอักเสบด้วยนะคะทีนี้ที่อาจจะพูดอีกตัวหนึ่งก็คือค่า space 14ที่พูดไปว่ามันเป็นตัวที่ช่วยทําให้เกิด สารกันแดดตามธรรมชาติใช่ไหมคะสารกันแดดตามธรรมชาติก็คือยูโรคาเนิกแอซิดนะคะการที่การเขาพบว่าตัวคาสเปสเน่นอกจากจะมีผลในเรื่องของทำให้เกิดสารกันแดดตามธรรมชาติแล้วนะคะยังมีส่วนสำคัญมีบทบาทสำคัญที่กระตุนะต้นให้คาราเิโนไซต์เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองกลายเป็นเซลล์ที่อยู่ในชั้นต่างๆส่งผลให้ชั้นอะไรคะผิวหนังชั้นหนังกำพร้านเนี่ยสมบูรณ์นะคะ และนอกจากนี้นะคะก็ส่งผลยังช่วยในเรื่องของรักษาความชุ่มชื้นด้วย mm hmm. เขาบอกว่าตัวคาสเปส14เนี่ยนอกจากจะช่วยในการสังเคราะห์ยูโรคานิกแอซิดแล้วมันอาจจะช่วยในเรื่องของการทําให้ไฟและกินเนี่ยส่งเสริมให้ไฟและกินเนี่ยมีการสลายตัวและการมาเป็นอะมิโนแอซิดซึ่งเป็นองค์ประกอบหลัหลกๆของ NMF ที่ผลิตโดยผิวหนังเองนะคะพูดถึงคอนอิอไซต์แล้วนะคะ ซึ่งเหมือนกับเป็นอะไรอะเป็นผนังบ้านแล้วสิ่งที่สําคัญที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือไขมันที่เหมือนทําหน้าที่เหมือนเป็นซิเมนท์ที่จะเชื่อมคอริโอไซต์เข้าไว้ด้วยกันนะคะอย่างที่บอกองค์ประกอบของไขมันเนี่ยที่พบในชั้นสตาตัมคอรีียมคือเซรามายเขาพบว่ามีอย่างน้อย1ิบอชนิดที่พบที่ผิวหนังนะคะโครงสร้างของเซรามายเนี่ยอย่างที่บอกเป็นสฟิงโกซีแล้วก็เชื่อมต่อกับแฟตตี้อซิดอย่างเช่นไลโนไรอิกอซิดนะคะ ดูโครงสร้างของเซรามไอเนี่ยจะเห็นว่ามันโครงสร้างเหมือนอะไรคะถ้าใครทำพวกฟอร์มเลชั่นอิมัลชั่นก็รู้จักเซอร์แฟกเตนใช่ไหมคะคือจะมีส่วนที่ชอบน้ำนะคะแล้วก็ส่วนที่ชอบไขมันการที่มีโครงสร้างลักษณะอย่างนี้นะคะมันทําให้สามารถเกิดการจัดเรียงตัวที่เรียกว่าลาเมลลาสตรักเจอร์โดยการหันส่วนที่ชอบน้ําเข้ามาด้วยกันและหันหางที่ชอบไขมันเข้ามาหากันจัดเรียงตัวเป็นชั้นชน โครงสร้างนี้มีความสําคัญนะคะเพราะทําให้ผิวหนังชั้นภายนอกนั้นมีความแข็งแรงในทางคอสเมติกไซน์เนี่ย โดยเฉพาะถ้าเป็นนักฟอร์เมรนเรชั่นน่ะสิ่งที่คอนเซิร์นมากๆคือโครงสร้างและองค์ประกอบของชั้นสตาตัมคอร์นีมยอย่างที่บอกสารสําคัญบางตัวที่เรียกว่าสารแอคทีฟเนี่ยบางทีมันมีฤทธิ์ดีมากในอินวิโตรแต่ข้อจํากัดของมันคือไม่สามารถซึมผ่านชั้นสตาตัมคอร์นีมลงมาได้แล้วลงไปที่ชั้นของเซลลที่มีชีวิตอันนั้นคือข้อจํากัดของมันเพราะฉะนั้นทาร์เกตหนึ่งในการที่จะทำให้สารนั้นมันสามารถซึมผ่านเข้าสู่ผิวหนังชั้นที่เป็นเซลล์ของที่มีชีวิตได้มากขึ้นก็คือการมา เปลี่ยนแปลงสตาตัมคอนีมไขมันหรือตัวคอนโยไซแต่เปลี่ยนแปลงแบบชั่วคราวเพราะว่าถ้าเปลี่ยนแปลงแบบถาวรผิวหนังเป็นไงคะแย่ yeah. นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องหลักการของคอสเมติกนั้นคอนเซปต์ของคอสเมติกคือสวยเมื่อใช้นะคะถ้าไม่อยากสวยไม่ต้องใช้นะคะเพราะว่าคอสเมติกคอนเซปต์คือไม่ใช่ยานะคะหลักการของคอสเมติกก็คือจะเป็นลักษณะที่เรียกว่า เป็นโล c คอล f เอฟเอันนี้คือคอนเซปต์ตามกฎหมายนะคะนะคะตามกฎหมายนะคะทีนี้เอาเรามาพูดถึงคราตินไซต์แล้วนะคะเซลล์อีก,อกชิ้นหนึ่งที่อยู่ในชั้นหนังกำพร้านะคะก็คือเซลล์เมลานไซต์ S <S นะคะซึ่งเมลาโนไซต์เนี่ยเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่อะไรคะผลิตเม็ดสีผิวซึ่งมีความสำคัญมากผิวหนังเนี่ยฉลาดนะคะรู้ว่าเราเป็นคนเอเชียเจอแสงแดดเยอะเพราะฉะนั้นเป็นยังไงคะ พิกเมนต์ของเราก็เลยสีดำๆนะคะเราก็จะผิวสีเข้มเพราะว่าเม็ดสีเข้มๆนี้สามารถแอบซอรรังสี UV ได้ด right ีป้องกันเรานะคะในตัวของการผลิตเพลินวันนี้นะคะจะไม่ได้พูดในเรื่องของการสร้างเม็ดสีมากนักนะคะแต่ก็จะให้ทราบไปว่าความจริงมันจะมีเอนไซม์อยู่3ตัวนะคะซึ่งมีเป็นส่วนสําคัญในการสร้างเม็ดสีนะคะเป็นพื้นฐานนะคะเราคงรู้จักกันดีก็คือพวก t ทโรซีเนส แล้วก็ TRP1 และ TRP2 แต่ตัวที่หลักๆก,ก็คือ t y r o s i n a s สนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นทารเก็ตของไ i t e n ทนนิงโ d ดักหลายๆตัวคือเป็น c ลาส s ิคอล t a รเก็ตขอใช้คำว่าคลาสซิคอลนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ต้งต้งต้องมาเช้าเราเรียนเรื่องของ Novel ไบโอมาเกอร์จากดรนาวมาแล้วอันนี้เป็นคลาส s ิคอลเรียกว่าเก่าอะไรกันนะคะนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็จะเป็นอ,อ,อะไรล่ะ โปรตีนอีกสองตัวนี้เป็นโปรตีนที่เป็นแอเอกลักษณ์ของเมลานไซต์จะเห็นว่ารูปร่างของเมลาโนไซต์เนี่ยจะเป็น,นคล้าแตกต่างกับพี่น้องอื่นๆเขาจะเห็นไหมคะเป็นเหมือนไข่เซลล์สมองเนาะคือความจริงต้นกําเนิดเข้ามาเป็นพี่น้องกันนั่แหละจะเห็นว่าเขาจะมีรูปร่างคล้ายๆอะไรคะ มีเดนดรท์นะคะขอใช้เทคนิคอลเทอรหน่อยคือมีแขนขายื่นออกมานะคะอันนี้เป็นรูปภาพที่เกิดจากในห้องแลบเราพยายามทำโคคาเจอร์ ulture, ระหว่างเซลล์คาราติโนไซต์กับเมลานอไซต์นะคะเราจะเห็นว่าตัวเมลานอไซต์จะผลิตเมต็ดสีและเม็ดสีนั้นนะจะทำหน้าที่ในการจะถูกส่งมาอย่างเซลล์ที่อยู่ข้างเคียงคือคราติโนไซต์นะคะทีนี้ ก่อนที่จะลงไปถึงชั้นหนังหนังแท้นะคะมันจะมีเขตที่เชื่อมกันระหว่างชั้นหนังแท้กับหนังกำพร้านะคะเราเรียกว่าเขตเยื่อฐานหรือ basement membrane zone นะคะอยู่ตรงนี้นะคะใน basement membrane zone มีอะไรบ้างก็มีคอลลาเจนหลกัลกๆเลยมีหลากหลายชนิดมาก ะะแต่ชนิดที่พบหลักๆก,ก็คือชนิดที่7กับชนิดที่4่เห็นจะสังเกตว่าการจัดเร,เรียงตัวของมันเนี่ยจะทำหน้าที่เหมือนเป็นซิปเพื่อยึดให้อีพิเดมิสคือชั้นนังกำพร้ายึดติดอยู่กับชั้นหนังแท้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีโปรโตีนอื่นๆอีกนะคะลามินินเพอริแคหรือนโดเจนพวกนี้นะคะแต่ตัวหลักๆที่พบก็คือคอลลาเจนชนิดที่4แล้วก็ชนิดที่7นะคะซึ่งสิ่งต่างๆหรือโปรโตีนเหล่านี้ที่เป็นองค์ประกอบของ ชั้นเขตเยื่อฐานนี้เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างคาราเดโรไซต์ที่อยู่ในชั้นหนังกำพร้าแล้วก็ไฟโบรบาสที่อยู่ในชั้นหนังแท้นะคะทีนี้มาดูที่ชั้นหนังแท้นะคะชั้นหนังแท้นี่นะคะอย่างที่บอกว่าโครงสร้างของมันเนี่ยแบ่งเป็น2ระดับก็คือเป็นพาพิลารีเลเยอร์และก็ชั้นเลติคูล่าโดยชั้นพาพิลาลีเนี่ยนะคะจะมีลักษณะที่เว้าวขึ้นไป นะคะบริเวณนี้จะเป็นเขตเยื่อฐานนะคะซึ่งจะมีประกอบไปด้วยคอลลาเจน4ถึง7ดหนังที่กล่าวออกไปนะคะซึ่งถ้าเมื่อเราอายุมากขึ้นคงสร้างพวกนี้จะจะเปลี่ยนแปลงไปโดยที่ลักษณะที่เป็นเว้าวอย่างนี้จะหายไปนะคะนอกจากจะมีคอลลาเจนแล้วในในชั้นหนังแท้ยังมีโปรตีนอีกอันหนึ่งที่เราคงรู้จักกันดีก็คืออะไรคะออลาสตินนะคะมีคอลลาเจนมีออลาสตินแล้วก็มีตัวอื่นๆอ,อีกนะคะ เป็นพวกโปรตีโอไกลแคนนะคะแล้วก็ไกลโคสอะมิโนไกลแคนเช่นเรียกย,อย่อๆว่าแกะนะคะตัวอย่างของแกะเช่นไฮยาลูโรแนนหรือว่าไฮยาลูโรนิกแอซิดที่เรารู้จักนะคะหรือคอนดอยติน e ซันเฟตนะคะคอลลาเจนอิลาสตินแกะโปรตีโอไกลแคนเนี่ยถูกผลิตโดยเซลล์ไฟโบบาสผลิตออกมาแล้วก็ขับออกมานอกเซลล์นะคะ โดยที่ถ้ามาดูลักษณะรายละเอียดของคอลลาเจนกับออลาสตินมันมีความแตกต่างกันไม่ว่าในเชิงเรื่องของเชิงโครงสร้างและอะมิโนแอซิดซึ่งเป็นหน่วยย่อยหน่วยเล็กนะคะโดยที่ตัวคอลลาเจนเนี่ยอะมิโนแอซิดหลกัลกๆที่พบคือไฮดรอกซีโพลีนนะคะส่วนออลาสตินอย่างเช่นพวกไกลซีนอะไลซีน และนอกจากนี้นะคะลักษณะของคอลลาเจนเนี่ยมันจะเป็น3สายพันกันและเชื่อมต่อกันด้วยโคเวเลนต์บอนขณะที่ออลาสตินเนี่ยจะเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนและการเชื่อมกันระหว่างสายออลาสตินเนี่ยจะมีจะโดยการเกิดเป็นการโฟรมโครงสร้างที่เรียกว่าเป็นเดสมอซีนหรือไอโซเดสมซีนนะคะรูปนี้จะเป็นรูปที่พยายามอธิบายให้เห็นว่าคอลลาเจนสร้างมาอย่างไงสังเกตว่ามันจะมีหลายสเต็ปมากนะคะหลายสเต็ปมากนะคะ น,นี่คือสร้างภายในเซลไฟโบรบาสนะคะมีสเตป็ปตั้งแต่เริ่มต้นนะคะจนเป็นกลายเป็น3สายนะคะแล้วก็คับออกมานอกเซลนะคะในในในมีชื่อว่าโทรโปคอลลาเจนแล้วถูกตัดสายอะมิโนโอแอซิดบางสายแล้วก็ฟอร์มตัวกันกลายเป็นไฟบริลนะคะคอลลาเจนที่พบเยอะๆที่ชั้นหนังแท้นี่ก็มีหลายชนิด แต่ที่พบเยอะๆก็1,3,4,7นะคะ1กับ3เนี่ยพบเยอะในพาบิลารีและเลนติคูล่าส่วน4,7ที่พูดไปอยู่ในเขตคันชั้นเยื่อฐานนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นคอลลาเจนที่พบกันเยอะนะคะคอลลาเจนมันมีหลากหลายชนิดนะคะ mm. เนื้อเยื่อเกี่ยวพันแต่ละตัวคือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันมันพบทั่วร่างกายแต่ที่สกินคือ1กับ3ถ้าเป็นใครสนใจข้อเขาไม่ใช่1กับ3แล้วเป็นไรคะ ทายสองไม่งั้นจะเลือกกินต้องเลือกให้ถูกว่าจะงามหรือข้อเขา่าดีหรือจะทั้งงามและข้อเข่าสวยและดีนะคะก็ต้องเลือกกินให้ถูกต้องนะคะทีนี้นะคะในเรื่องของคอลลาเจนอย่างที่บอกสังเคราะห์โดยตัวเซลล์ไฟโบรบาสนะคะอาจารย์ก็ย้ำคิดย้ำทำนะคือพูดบ่อยๆนะคะก็คือสังเคราะห์โดยไฟโบรบาสนะคะแต่การอย่างที่บอกไฟโบรบาสนี่นะคะเซลล์ Cell ทุกชนิดในโลกเนี่ยมันจะทำงานได้ดีเนี่ยมันจะต้องไม่อยู่โดดเดี่ยวอะ อันที่หนึ่งมันต้องยึดกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะยกเว้นเซลล์เม็ดเลือดเนอะที่มันล่องลอยในกระแสเลือดได้นะแต่เซลล์อื่นๆเนี่ยมันต้องยึดอยู่อะไรอย่างหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าเป็นโครงล่างหรือโครงสร้างเนี่ยมันต้องยึดกันนะคะมันยึดกับมันเหมือนกับต้องมีอะไรให้มันยึดมันถึงจะทํางานได้เกาะติดแล้วก็ทางานได้แบ่งตัวได้ผลิตสารอื่นๆขึ้นมาได้ ตัวคอลลาเจนเนี่ยมันมีความสําคัญนะคะนอกจากจะมีผลในเรื่องของสร้างความแข็งแรงให้กับผิวหนังเมื่อได้รับแรงกระทําแล้วเนี่ยมันยังมีทําหน้าที่ในการที่ทําให้ตัวไฟโบบาสเข้าไปยึดเกาะและก็ไฟโบบาสก็ทํางานได้โดยการที่การเชื่อมต่อระหว่างคอลลาเจนกับไฟโบบาสเนี่ยก็อาศัยตัวเชื่อมต่อโปรตีนอีก2ตัวนะคะไฟโบนิกตินอินทิกรนนะคะ ก็ให้แค่รู้ไว้นะคะจะเปืดอใครจะพูดถึงว่ามีเครื่องสาอางบางแบรนด์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยสารสาคัญของเขาเนี่ยสามารถช่วยกระตุ้นการสร้างไฟโบอร์นิตริลอินททกินได้เราอ๋อมันคือตรงไหนเนาะนะคะอย่างน้อยมาเปิดชี้ตรงนี้ก็จะเห็นนะคะส่วนอีลาสตินเนี่ยนะคะก็จะมีการสร้างที่ค่อนข้างที่ซับซ้อนเวลาสั่งคห์จากเซลล์เนี่ยนะคะการที่ตัวอีลาสตินจะออกมานอกเซลล์ได้มันต้องมีตัวอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นอีลาสตินบีดดิ้งโปรตีนที่ทําหน้าที่จับโทโปอีลาสตินแล้ว ผ่าออกมานอกเซลล์และแหลังจากนั้นตัวเอลาสตินเนี่ยก็จะจับอยู่กับไมโครไฟบิลซึ่งเรียกว่าไฟเบลินนะคะแล้วก็ฟอร์มตัวกันอันนี้คือเป็นเอลาสตินความจริงออลาสตินมีหลายระดับนะคะขึ้นอยู่ความซับซ้อนของโครงล่างนะคะเริ่มจากโครงล่างที่ซับซ้อนโครงสร้างที่ซับซ้อนน้อยสุดออกซิลาแทนจนถึง Perfect. เพอร์เฟกต์อลาสตินหรือออลาสตินที่สมบูรณ์แบบซึ่งจะจับอยู่กับไฟบลินไมโครไฟบิล เกิดเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนฉะนั้นอิลาสตินทําหน้าที่อะไรคะชื่อมันบอกอิลาสตินก็เหมือนกับอะไรคะอิลาสติกก็คือมาทำยังไงคะสามารถให้ผิวหนังเนี่ยเป็นไงคะเมื่อได้รับแรงกระทาแล้วมันสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมเมื่อเราหยุดให้แรงกระทานะคะทีนี้สรุปโดยภาพรวมของชั้นหนังแท้อันนี้ทำพยายามวาดมาเป็นการ์ตูนออกมานะคะเพราะฉะนั้นในชั้นหนังแท้เนี่ยนะคะเราจะมีเซลล์หลักๆคือไฟโบบาร์ ซึ่งไฟบบาบนเนี่ยจะยึดเกาะอ,อยู่กับคอลลาเจนนะคะพอมันยึดเกาะกับคอลลาเจนแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะทํางานได้โดยการผลิตคอลลาเจนแล้วขับออกมานอกเซลล์ผลิตอีลาสตินแล้วขับออกมานอกเซลล์นอกจากนี้มันก็ยังผลิตโกรทแฟคเตอร์อื่นๆอีกซึ่งโกรทแฟคเตอร์เนี่ยผลิตเองใช้เองก็คือผลิตปุ๊บก็มาจับกับรีเซพเตอร์ที่อยู่กับเซลล ไฟบบาลแล้วก็ส่งผลให้เกิดผลิตสารอื่นๆตามมาอีกหรือว่าผลิตให้เพื่อนบ้านใช้นะคะส่งไปที่คอลลาเจนไซ์อย่างนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนี้อย่างที่บอกของทุกอย่างในโลกนี้เกิดมาแล้วไม่เที่ยงเกิดมาแล้วต้องแตกดับคอลลาเจนก็เหมือนการเกิดมาไม่ใช่ว่าเกิดเกิดเกิดนะคะมันก็ต้องแตกดับถูกไหมมันมีต้องมีเอนไซม์ที่ย่อยสลายคือเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยสลายคอลลาเจนก็สัรงะหอโดยไฟบบาสเช่นเดียวกันคือเอนไซม์ชื่อว่า MMP นะคะชื่อย่อมันชื่อเต็มคือเมทริกเมโทรโบตีนเอสบอในสภาวะที่เรายังหนุ่มสาวอยู่ยังไม่แก่เนี่ยปริมาณของ MMP เนี่ยจะค่อนข้างน้อยนะคะและมันจะถูกทําให้สมดุลหรือถูกกันยับยั้งไม่ให้ทํางานอย่าทางานเยอะโดยเอนไซม์ตัวนึงคือทิชชูอ,อินบิเตอร์ MMP เพนะคะเพราะฉะนั้นใ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 น,ในอะไรในขณะที่ร่างกายเรายังแข็งแรงเป็นหนุ่มสาวอยู่เนี่ยนะคะมันจะเกิดความสมดุลกันระหว่างการสร้างคอลลาเจนและ การทำลายคอลลาเจนภาพนี้นะคะเป็น,นกลไกเขาเรียกว่า Pathway ในะทางทางชีววิทยาก็คือผา t h w a y ที่เกี่ยวข้องกันกับการสร้างคอลลาเจนก็คือว่าเขาบอกว่าถูกกระตุ้นโดย g r o w โก Factor ตัวหนึ่งคือ t r a n ม f o งโ g ร o แฟ h Factor b e ้าซึ่งตัวนี้ผลิตโดยใครก็ผลิตโดยไฟโบบ b l ผลิตเองใช้เองนะคะเสร็จแล้วก็มาจับกับ r e c e p t ร์ที่บริเวณเซลเซล์ไฟที่อยู่ตรงเซลล์เมมเบรนของเซลล์แล้วกระตุ้นผ่าน Smad นะคะนำไปสู่การสังขอคอาลหเคอาเจนะคะอีกอันนึงก็คือว่าอย่างที่บอกผลิตแล้วก็ผิตขึ้นมาแล้วก็ต้องมีการสร้างเอนไซม์ที่ทำลายนะคะเอนไซม์ SI ที่ทำลายก็คือ MMP MMP เนี่ยมีอยู่หลายชนิดมากเป็น10บๆเลยนะคะหลากหลายชนิด MMP เนี่ยก็ผลิตโดยเซลล์ไฟโบอราเช่นกันในสภาวะที่ปกติ MMP ก็ถูกผลิตค่ะแต่ว่า จะจะไม่มากนะักแต่ถ้าในสภาวะที่เราเซลล์หิวนหนังเราเสื่อมสภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเสื่อมสภาพจากสิ่งแวดล้อมภายนอกอย่างเช่นในเรื่องของรังสี UVB ซึ่งหรือ UVA เนี่ยที่กระตุ้นทําให้เกิด Free Radical เนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวกระตุ้นทำ่าดเวนึง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นทําให้มีการผลิต MMP เพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่ง MMP ที่ส่วนใหญ,ญ่ที่เราจะโฟกัสสําหรับในเรื่องของ Anti-Aging ก็คืออย่างเช่น MMP1 เพราะว่าเขาทําหน้าที่ในการย่อยสลายคอลลาเจนชนิดที่1และ3ที่พบมากที่ผิวหนังชั้นเดอร์มิสนะคะหรือว่า MMP8 MMP9 หรือ MMP12 ซึ่งทำหน้าที่ในการย่อยสลายอีลาสตินนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ส่วนสุดท้ายนะคะที่จะพูดถึงนิดหน่อยก็คือในเรื่องของแกลนอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะละเลยไม่ได้นะคะเพราะแกลนคือต่อมต่างๆที่อยู่ที่สกินนะคะอย่างเช่นคือมีต่อมอะไรบ้างคะต่อมเงือกขอโทษนะคะต่อมเงือนะคะซึ่งมี2ประเภทคือแอคลยกับอโพคลายซึ่งอโพรไคลนี้จะเชื่อมต่ออยู่ในทางเปิดทางเดียวกันกันกบรูขุมขนนะคะทางเปิดทางเดียวกันกับซีบาเชียสแกลนหรือต่อมไขมันที่ทําหน้าที่ในการผลิตซีบุม นะคะโดยซีบุ่มเนี่ยอ,องค์ประกอบทางเคมีคือสควาไลนนะคะถ้าใครเป็นนักฟอร์มเรเตอร์เนี่ยก็ก็มีการใช้สควาไลนกันเยอะในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสควาไลนนะคะกดซาปนิกแอซิดและซิบบริกแอซิดนะคะแล้วก็วิตามินอ e, ีด้วยซึ่งเป็นส่วนประกอบของซีบุ่มนะคะนอกจากนี้มันยังมีผลิตนิวโรเป,ปปไทด์พวกแอนโดเจนไซโตไคน์แล้วก็ผลิตสารที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการจเจริญเติบโตของแบคทีเรียไม่ให้เกิดมากเกินไปนะคะ ในส่วนของสวัสดแกรนก็จะมีทั้งอโปคลายและแอคคลายซึ่งอโปคลายเนี่ยก็จะเป็นต่อมที่ทําให้เกิดกลิ่นเฉพาะตัวซึ่งกลิ่นเฉพาะตัวขึ้นอยู่กับอะไรคะส่วนหนึ่งก็คืออาหารที่เราประทานนะคะที่นี้นะคะพูดถึงเบสิกพื้นฐานกับผิวหนังมาแล้วนะคะนอกจากชีวโมลกุลที่พูดไปทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของผิวหนังเป็นสิ่งที่เซลล์ผิวหนังผลิตมาแล้วสิ่งอันหนึ่งที่เป็นความฉลาดของโครงสร้างหรือผิวหนังของเรามากก็คือเขาสามารถผลิต กลุ่มโมเลกุลที่เรียกว่า defensive molecules ผลิตขึ้นมาเองได้ซึ่งกลุ่มนี้มีทั้งส่วนที่เป็นเอนไซม์กับไม่ใช่เอนไซม์ที่ไม่ใช่เอนไซม์ก่อนคือวิตามินซีวิตามินอ e, ีนะคะส่วนที่เป็นเอนไซม์อย่างเช่นพวก superoxide d i s m u t วเต c a t a ท a s e หรือ g ู u t a t h i o n e peroxidase นะคะที่ไม่ใช่เอนไซม์วิตซีวิตอีและก็กูตาไทโอนพวกนี้จะทำงานเป็นทีมที่ผิวนะคะแล้วทำหน้าที่ในการอะไรทำหน้าที่ในการที่จะจำกำจัดนะคะ แอคทิวิตี้ของฟีเรดิเคิลที่เกิดขึ้นปกติฟีเรดิเคิลนี่เกิดขึ้นตลอดนะเรานั่งหายใจอยู่ปกติอย่างนี้ก็ฟีเรดิเคิลก็เกิดนะคะแต่ถ้าร่างกายเรายังแข็งแรงเนี่ยเราก็จะมีระบบโมเลกุลซิสเต็มอันนี้ที่ในปริมาณที่สมมูลกับฟีเรดิเคิลนะคะกำจัดฟีเรดิเคิลออกไปนะคะทำให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าโฮมิโอสเต i ิสนะคะสมดุลอันนี้เป็นการสมดุลระหว่างการสังเคราะห์การทำลายล้างสมดุลระหว่าง การซ่อมแซมในส่วนที่เสียหายเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวแล้วมีความเชื่อถือในซิสเต็มนี้นะคะในส่วนตัวเนี่ยเชื่อถือในเรื่องของการ prevention มากกว่า t r e รักษานะคะวราการ prevention ที่ดีคือการทำให้ระบบ defensive system ที่มีอยู่แล้วในร่างกายเนี่ยให้ยังคงอยู่และทำงานอยู่นะคะ อย่างที่บอกว่า d e f e n s i v e s y s t e m ของเราเนี่ยทำงานเป็นทีมนะคะทุกอย่างในโลกนี้ทำงานเป็นทีมเซลล์เหมือนกันอยู่อยู่ชนิดเดียวโดดเดียเ่ยวก็จะตายเอานะคะไม่มีเพื่อนคุยเหมือนกันในนี้ก็ d e f e n s i v e System นี้ทำงานเป็นทีมนะคะนั่นคือเหตุผลว่าเวลาเขากินพวกอาหารเสริมที่เป็นวิตามินเขาบอกว่าให้กินยังไงคะ ACE อะไรเงี้ยให้ไปด้วยกันเพราะว่าในความเป็นจริงคืเขาทำงานเป็นทีมคะ่ะยกตัวอย่างเช่น วิตามินอีเนี่ยเมื่อถูกใช้ไปโดยคือกำจัดฟีโรเิเคิลแล้วก็จะเปลี่ยนฟอร์มเป็นฟอร์มที่ไม่อ c t ที e นะคะจะถูกกลับมาให้อ c t ที e โดยวิตามินซีนะคะเพราะว่าวิตามินซีใช้ในการเปลี่ยนวิตามิน e ีแอคทีฟตัวมันก็ไม่อ c t ที e แล้วมันจะถูกเปลี่ยนให้อ c t ที e โดยไทโอลซึ่งเป็นกูตาเทโอนนะคะซึ่งกูตาเทโอนนได้มาจากไหนอาจได้มาจากการที่เราทาวิตามินเอนะคะซึ่งเพราะวิตามินเอมีการศึกษามาบอกว่าช่วยในการ เพิ่มนะะเอ,อ,มมเอ,อ ese, เนไซม์ตัวนี้นะคะซึ่งเอนไซม์ตัวนี้แกรมมากรูตามิสซิสเทอนซินเทสเนี่ยนะคะตัวเนี้ยนะคะในการที่จะผลิตกรูตาเทโอนเอนไซม์ตัวนี้มีความสำคัญนะคะวิตามินอ e ีเนี่ยช่วยในการกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ตัวนี้นะคะหรือในการรับประทานสารนกลุ่มเบต้าคอร์ตีนนะคะซึ่งเป็นอะไรนะคะเป็นต้นกำเนิดของวิตามินเอและเลดีนิกอซิด อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าร่างกายเรารักษาสามารถรักษาเราเรียกว่าโฮมิโอสเตซิสได้เนี่ยเราก็จะไม่แก่แต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะคะมันก็ยากอยู่เพราะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะเกิดการเสียสมดุลนะคะความจริงมันมันเหมือนพูดแบบอย่างที่อาจารย์นกตาานาวพูดไปว่ามันเหมือนกับไก่กับไข่ไข่ออกเกิดกันไข่ไข่เกิดก่อนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ มันดาเมจก่อนแล้วค่อยเสียสมดุลหรือเสียสมดุลแล้วค่อยดามเมจเนี่ยฮะมันก็พูดยากแต่พูดง่ายๆคือมันไปด้วยกันก็คือถ้ามีการเสียสมดุลคือ Decoration มากกว่า y n t h e s i s หรือว่าการดาเมจมากกว่า Repa i r เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเซลล์หรือเนื้อเยื่อผิวหนังของเราเนี่ยนะคะจะมีการสะสมดามเอจโมเลกุลรวมทั้งมีเซลล์นะคะก็จะมีพลังงาน น้อยลงอย่างเช่นพลังงานในการแบ่งตัวเองเพิ่มจํานวนตัวเองหรือพลังงานในการที่จะทําหน้าที่นะคะยกตัวอย่างเช่นในผิวหนังที่มีความเสื่อมสภาพนะก็จะเห็นว่าปริมาณเซลล์เนี่ยหรือการทํางานของเซลล์หลายๆชนิดที่อยู่ในเซลล์ที่อยู่ในเนื้อเยื่อผิวหนังมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ในระดับสเต็มเซลล์นะคะซึ่งจะเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ชนิดต่างเนี่ยก็น้อยลงนะคะการทำงานของเซลล์เช่นไฟโบบาสเนี่ย ก็จะน้อยลงด้วยนะคะแม้แต่การเคลื่อนที่ของเซลล์อีกเช่นการเคลื่อนที่ขององค์ประกอบของเซลล์เช่นพิกเมนต์ต่างๆไปยังรากผมก็จะน้อยลงทำให้เราเป็นไงคะผมงอกอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นการถดถอยนะคะอย่างที่บอกว่าการแก่ถ้าเรื่องของสก,กินเนี่ยนะคะเราสามารถแบ่งเป็นสองประเภทขึ้นอยู่กับสาเหตุก็คือเราเรียกว่า intrinsic หรือ chronological aging คือแก่เมื่อ ถึงเวลาต้องแก่ก็คือแก่เมื่อวัยอันสมควรคืออายุมากแล้วนะคะกับแก่อีกประเภทหนึ่งซึ่งเราไม่ต้องการให้เกิดเลยคือแก่ก่อนวัยอันสมควรเนื่องจากปัจจัยภายนอกที่เรียกว่า external edge, edge, edge aging นะคะโดยที่ปัจจัยภายนอกที่มีคนศึกษากันนีเยอะคือแสงแดดหรือรังสี UV นะคะซึ่งเป็นที่มาของคาว่า photo aging นะคะถ้ามาดูเรื่องการแก่ทั้งสองประเภทนะคะความจริงเนี่ยมันก็แก่เหมือนกันแต่ในกระบวนการที่ทําให้แก่หรือลักษณะที่ปรากฏเนี่ย ระหว่างความแก่2ชิ้นเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะถ้าแก่ในลักษณะ intrinsic aging เนี่ยจะสังเกตทุกอย่างมันถดถอยนะคะความหนาของชั้นหนังกำพร้าก็ลดลงปริมาณเซลล์ก็ลดลงประมาณเซลล์ลที่ปกติก็ลดลงการสังเคราะห์พวกโปรโตีนคอลลาเจนอิลาสตินก,ก็ลดลงแล้วก็มีปริมาณของเซลล์ที่ senescent เซลล์เกิดขึ้นมาแต่ถ้าเป็นแก่ในเรื่องของ photo aging มันเป็นลักษณะที่กระตุ้นคือ ทุกอย่างมันทํางานมากเกินไปยกอย่างเช่นหนังกำพร้าเนี่ยเซลคารานไซก,ก็แบ่งตัวซะมากเกินไปแบ่งๆจนมันหนามากขึ้นเซลไฟโบบัสก็เร่งสังเคราะห์นู่นนี่นั่น,นแต่สังเคราะห์ออยังไม่สมบูรณ์แบบนะคะผลิตอิลาสตินและคอลลาเจนที่ผิดปกตินะคะหรือว่าแม้แต่ถูกทําลายโดยตรงจากลังสีหรือฟิวรติคอลที่เกิดขึ้นเองนะคะปริมาณของซีเนสเซนล์เซลนี่ก็เพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของโฟโตเอจจิ้งนะคะ อันนี้เป็นตารางสรุปที่พูดไปนะคะว่าระหว่าง intrinsic กับ extrinsic หรือ photo aging เนี่ยมันจะมีอะไรที่เหมือนและแตกต่างกันในระดับชั้นหนังกำพร้าเนี่ยก็พบว่าถ้าเป็น intrinsic เนี่ยจะเป็นลนักษณะที่ผิวหนังที่บางนะคะแล้วก็อย่างที่บอก turn over ก็คือการผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยก็จะช้าลงนะคะส่วน extrinsic aging ก็บอกในช่วงเริ่มต้นเราจะเห็นว่าผิวหนังชั้นหนังกำพร้าจะมีความหนาเพิ่มมากขึ้น <laughs> แต่อย่างไรก็ตามค o ร์ a นโรไซด์เนี่ยมีการแบ่งตัวที่ผิดปกติคือเป็นชั้นหนังกำพร,ร้าที่ไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็มีการผิดปกติในการสังเคราะห์โปรตีนชนิดต่างๆโดยเฉพาะคราตินแล้วก็เป็นไงคะผิวหนังก็การหลุดลอกเป็นขี้ไครเนี่ยก,ก็เกิดช้าขึ้นทำไมมันถึงเกิดเช่นนี้เพราะเนื่องจากความจริง สิ่งเหล่านี้คือレスปอนจากแสงแดดนะคะคือเป็นเขาเรียกว่าขบวนการที่ร่างกายผิวหนังพยายามปกป้องตัวเองปกป้องอ,อวัยวะภายในทําให้ทุกอย่างมันหนาขึ้นก็เพื่อเป็นไงคะลดอันตรา,ายจากรังสี U.V เขาถึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นมานะคะส่วนในบริเวณที่เป็นรอยต่อระหว่างชั้นหนังแท้และหนังกำพร้าก็คือการลดลงของอคอลลาเจนชนิดที่4และ7อย่างที่พูดไปนะคะแล้วก็ทาให้ส่วนที่เป็นเดอร์มอพาร์เบลารี่เนี่ยหายไป ส่วนในเรื่องของชั้นเดอร์มิสนะคะทุกอย่างถดถอยลงไปหมดแต่ที่เป็นที่น่าสังเกตคือในส่วนของโฟโตเอจจิงเนี่ยนะคะมันมีลักษณะที่ว่าเพิ่มขึ้นการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นในบางประเด็นยกตัวอย่างเช่นผลิตเอนไซม์ที่ทำลายคอลลาเจนเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนนะคะคอลลาเจนมีการผลิตแต่ผลิตที่ผิดปกตินะคะ อิลาสตินนะคะก็เป็นลักษณะการสะสมของอิลาสตินที่ผิดปกติที่เราเรียกว่าเป็นแอคตินิกหรือโซล่าอิลาสโตซิซึ่งเป็นลักษณะที่จำเพาะของโฟโตเอจจิ้งนะคะมีการผลิตแก๊สนะคะไกโคซาอัมโนไกแคนที่ผิดปกติและที่สำคัญนะคะมีเรื่องหนึ่งที่เดี๋ยวจะพูดต่อไปคือเรื่องของไกเค o ชันเอนโพดักปกติไกเค o ชันเอนโพดักเนี่ออายุมากขึ้นเนี่ยก็เราก็จะพบมากขึ้นไกเค o ชันเอนโพดักเป็นผลผลิตที่เกิด การทำปริยาระหว่างน้ำตาลกับโปรตีนนะคะเนน้ำตาลที่ได้จากอะไรคะการกินหวานเพราะนั้นกินหวานดีไหมคะไม่ดีนะคะคอนเซปต์คือกินหวานแล้วแก่เร็วแต่ว่าเราอย่าไปเครียดมากเพราะว่าเราเครียดกับอะไรมากไม่ได้น้ำตาลแต่ได้ฟีเลอร์ทุกขขึ้นมาแทนนะคะเพราะนั้นเราอย่าไปอะไรเคร่งคัดเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องอย่างเงี้ยสมดุลกินพอประมาณทุกอย่างจะดีเดินสายกลางนะคะอย่าไปเครียดกับมันเรียนอย่าเครียดนะคะเครียดไหมคะ อย่าเครียดนะคะเพราะอันนี้เราคอสแอนตี้เอจิงเพราะฉะนั้นอย่าให้ฟ mm ีโรติลเกิดขึ้นระหว่างเรียนนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของไกดเคชั่นเอนปรดักต่อไปนะคะซึ่งเขาพบว่าไกดเคชั่นเอนปรดักเนี่ยนอกจากจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วนะคะในสกินที่เป็นโฟโตเอจจิ้งจะพบอันนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะทีนี้จะให้ดูนิดหนึ่งก็คือสรุปได้ว่าไม่ว่าจะแก่โดยธรรมชาติหรือแก่โดยแสงแดด นะคะสิ่งกระตุ้นจากภายนอกในที่สุดมันก็แก่เหมือนกันนะคะโดยที่ลักษณะที่ปรากฏที่จะเหมือนกันเป็นคอมมอนก็คือเกิดริ้วรอยนะคะที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ผิวหนังสูญเสียความยืดหยุ่นอันนี้เป็นภาพจากการศึกษาวิจัยของโปรเซอร์อัมแบร์ที่ทํางานเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เขานะคะที่ท่านได้ทำท่านเขียนเรื่องของ w r i n k l e ท h e o r y คือทฤษฎีการเกิด w r i n k l e ขึ้นมาและท่านก็บอกว่าอันนี้เป็นภาพถ่ายของผิวหนังบริเวณที่ไม่มีที่ไม่ไม่มี w r i n k l e กับบริเวณที่มีริงเกิลสังเกตว่าริงเกิลของบริเวณผิวหนังที่ไม่ได้รับแสงแดดนะคะจะตื้นกว่าบริเวณที่ได้รับแสงแดดจะเห็นไหมคะผิวหนังริงเกิลลักษณะของริงเกิลของผิวหนังที่เจอแสงแดดเป็นประจำจะเป็นไงคะล่องลึกนะคะอันนี้คือล่องตื้นๆแล้วสังเกตว่าผิวหนังในชั้นซาตามัมข,ขอโทษค่ะหนังกำพร้าเนี่ยที่สีแดงๆก็จะมีความหนาแต่อย่างไรก็ตามที่จะพบว่ามันเหมือนกันอยู่จุดหนึ่งก็คือว่าตรงก้นของริงเกิลเนี่ย ชั้นหนังกำพร้าเนี่ยจะบางทั้งคู่นะคะอันนี้จะเป็นสิ่งที่ท่านท่านท่านได้พยายามอธิบายว่าออไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะแก่ประเภทไหนในสุดก็เกิดริงเกิลเหมือนกันแต่ริง้งเกิลนะจะมีความแตกต่างกันในลักษณะของเอ็กซ์เทนซิกกับอินเทนซิกก็คือว่าถ้าเอ็กซ์เทนซิกเนี่ยจะเป็นเป็นไงคะลักษณะที่เป็นล่องลึกนะคะทีนี้นะคะมาเข้าเรื่องในเรื่องของ กลไกเก็บเอจิ่งทฤษีก็จะมีทั้งเรียกว่าคลาสสิคอลขอใช้คำว่าคลาสสิคอลนะคะคลาสสิคอลทฤษีกับที่ใหม่ๆห,หน่อยก็คือเรื่องของกาเคชชันกับออโตฟาจีความจริงพวกนี้มันจะเกิดไปด้วยกันมันไม่สามารถบอกไปได้ว่ามันเกิดอะไรเด่นคือมันมันมันไปด้วยกันนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดออกซิเดทีฟสเตรสแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือ DNA Damage หรืออะไรก็ Damage ไปหมดร่วมกับการเกิดอินฟมเมช i o นนะคะ รวมทั้งการเกิดไกลเคชั่นซึ่งปกติก็จะเกิดอยู่แล้วแต่ในสภาวะที่เป็นเอ็กเซนซิหรือโฟโตเอจิ่งเนี่ยก็จะเกิดเพิ่มมากขึ้นซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดในรายละเอียดกันอิกหน่อยนะคะอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของออโตฟาจีเคยได้ยินไหมคะก็คือเป็น,นกลไกออโตฟาจีเหมือนเป็นโรงงานกําจัดขยะของเซลล์นะคะเป็นกระบวนการที่เซลล์เนี่ยจะกําจัดสิ่งที่ไม่ต้องการออกไปทําลายออกไปนะคะอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ในเรื่องของ เอจจิงโทรีที่เรามาพูดวันนี้เราจะทำให้เข้าใจเบื้องต้นของกระบวนการการเกิดสิ่งเหล่านี้และเราก็จะรู้จากชีวโมเลกุลที่เกี่ยวข้องของการเกิดกระบวนการเหล่านี้ซึ่งเราจะใช้ชีวโมเลกุลนั้นเป็นไบโอมาเกอร์ er, หรือเป็นตัวบ่งชี้สภาวะผิวหนังของเรารวมทั้งประสิทธิภาพของการทำงานของสารแอคทีฟในคอสเมติกด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีวิทยากรท่านต่อไปจะกล่าวถึงนะคะอันนี้ก็ง่ายๆเลย นะคะว่าออกซิเดทีฟสเตรสคืออะไรนะคะเกิดจากอะไรก่อนมันเกิดจากฟีเรดิคอลแล้วฟีเรดิคอลก็มันเป็นสารที่แอคทีฟมากอยู่เฉยไม่ได้ฉันต้องไปหาที่ที่ประกบด้วยคือไปกอดกับใครด้วยเป้าหมายที่กอดก็คือต้องเป็นชายร่างใหญ่ๆก็คือโมเลกุลที่มีร่างกายใหญ่ๆอย่างเช่นโปรตีนไขมันดีเอเอาหมดนะคะไปทําแล้วก็ทําให้โมเลกุลพวกนี้เป็นไงคะเสียหาย หรือว่าเกิดเป็น chain reaction ก็ได้ไปทำปฏิกิริยาต่อกับโมเลกุลที่ปกติตัวอื่นออกมานะคะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือในเรื่องของ DNA อย่างที่ร็กทนาวพูดถึงไปนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยความจริงมันเกิดมาแค่มไม่ใช่มันจะเกิดสิ่งที่ตามมาก็คือในเรื่องของ inflammation เขาบอกว่าแสงแดด free r e d i c a l ี่เกิดเร็วมาก3วินาทีเจอแสงแดดก็เกิดแล้วนะคะเมื่อเราป้องกันลำบากตอนนี้ก็เกิดอยู่ free radical เพียงแต่ว่าเรามีสุขภาพที่ดีเราก็จะมีอะไรคะ defensive molecule มาต้านมันนะคะ อย่างนี้เป็นต้นอย่างที่บอกว่าฟิเรกเกิลทำให้เกิดอินฟลามเมชันนี่เป็นภาพรวมที่สรุปมาว่ามันทำให้เกิดอินฟลามเมชันและสิ่งที่ตามมาก็คือในเรื่องของการกระตุ้นการสร้าง MMP ด้วยนะคะพูดง่ายๆก็คือว่าออกซิดเดทีฟสเตรสที่เกิดขึ้นคือการทำปฏิยาระหว่างฟิเรกเกิลกับโมเลกุลที่เป็นส่วนประกอบของเซลล์อย่างเช่น โปรตีนไขมัน DNA เนี่ยจะกระตุ้นทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับเซลล์ไม่ว่าในเรื่องของการเกิดมิวเทชันของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสับเพสทิลเมอร์นะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพวกเซรามไมโอกรอบซึ่งเป็นส่วนสำคัญของไขมันที่ผิวหนังในชั้นเซอร์ตัมคอนเนียมแล้วก็พาดเวยอื่นนะคะและที่สำคัญคือทำกระตุ้นให้เกิดการอินเฟมเมชันการแบ่งเซลล์เพิ่มจำนวนที่ผิดปกตินะคะการที่เซลเ เนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะที่ส่วนประกอบของชั้นเดอร์มิตถูกทําลายแล้วก็ทําให้เซลล์ตายนะคะหรือมีชีวิตอยู่แต่มีชีวิตด้วยความผิดปกติก็คือกลายเป็นเซลล์แคนเซอร์นะคะโดยที่ตัว U V B เองนะคะจะเป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดขอโทษไม่ใช่ U V B เท่านั้นนะคะ U V เนี่ยกระตุ้นทําให้เกิดฟรีเรติคอลนะคะซึ่งฟรีเรติคอลเนี่ยจะกระตุ้นให้เซลล์คาราตินไซต์เนี่ยผลิตสารสื่ออักเสบได้ปกติเราเรียนมาเราบอกสารสื่ออักเสบผลิตได้โดยพวกอะไรคะ วกมาเซลอะไรพวกนี้นะคะแต่มีการศึกษาพบว่าคารจินโนไซต์ก็สามารถผลิตได้เพราะว่ามันอยู่ที่ผิวหนัง95%เตัวมันก็ผลิตได้ด้วยเพรานผลิตพวกสารสื่ออักเสบพ,พ,พวกมาแล้วที่ผลิตออกมาแล้วเนี่ยสารสื่ออักเสบตัวนี้ก็สามารถส่งมาต่อ,อยังเพื่อนที่อยู่ผิวหนังชั้นลงมาก็คือไฟโบบาสกระตุ้นทําให้ไฟโบบาร์สนั้นผลิตเอนไซม์ที่ทําลายคอลลาเจนเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ตัวคารจินโนไซต์เนี่ยยังถูกกระตุ้นให้ผลิต กรอตแ f กเตอร์เบสิกไฟโ o b าร์ดกรอตแฟกเตอรซึ่งจะส่งผลให้ตัวมันเนี่ยเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วทำให้ผิวหนังชั้นหนังกำพร้าเป็นไงคะหนามากขึ้นแล้วก็ไปส่งผลกับเมลานอไซต์อีกทำให้เมลานอไซต์ผลิตแบ่งตัวมากขึ้นและผลิตเมลานินมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาโฟโตโอเอจิ้งเนี่ยสิ่งที่แตกต่างจากอินทิสติคเอดจิ้งอย่างหนึ่งคือนอกจากผิวเหี่ยวขาดความยืดหยุ่นแ,แล้วอะไรอีกอันนึงคะที่เกิดขึ้นมาก็คือในเรื่องของผิวคั้มเป็นเรียกอะไรดักสปอตนะคะ ีนี้นะคะอันนี้เป็นภาพที่แสดงเห็นว่าในที่สุดออกซิเดท e ฟสเตรสก็ทำให้เกิดการเสียสมดุลของการสังเคราะห์การทําลายการซ่อมแซมแล้วก็การดามจและการรีแพรนะคะอันนี้เป็นรูปภาพนะคะของเซลล์ผิวหนังนะคะที่ไม่ใช่เซลล์นะคะเนื้อเยื่อผิวหนังของหนุ่มสาวกับเมื่ออายุมากขึ้นจะสังเกตว่าสิ่งที่ผิดปกติคืออะไรคะ ลักษณะการจัดลิงตัวของคอ n เน c t i v e ทิชชู e ก็คือก็คือจะเป็นพวกคอลลาเจนนะคะจะมีการจากที่จัดลิงตัวเปสวยงามก็จะเป็นไงคะก็จะไม่เป็นระเบียบนะคะไม่แข็งแรงพอไม่แข็งแรงเซลล์ไฟโบบาสก็ไม่สามารถที่จะยึดเกาะได้พอมันยึดเกาะไม่ได้มันก็ไม่สามารถจะทำงานได้นะคะ มันไม่สามารถที่จะผลิตโปรโคราร์เจนได้มันไม่สามารถผลิตโกรทแฟกเตอร,ร์ที่จะมีผลในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้หรือออลาสตินได้อย่างนี้เป็นต้นมันก็วงเวียนเป็นวัฏจักรกันไป <S <S นะคะเมื่อกี้พูดถึงในเรื่องของออกซิเดทีฟสเตตแล้วก็พูดง่ายๆว่าออกซิเดทีฟสเตตเนี่ยมันจะเกิดไปพร้อมกับการเกิดอินฟลามเอชันการเกิดดามจของในเ,เรื่องของอะไรโมเลกุลที่มีลักษณะที่มีโครงสร้างใหญ่ๆที่ที่เซลล์ผิวหนังหรือว่าที่ในเยื่อผิวหนัง อีกอันหนึ่งที่จะต้องพูดถึงก็คือในเรื่องของ Advanced Glycation End Product นะคะหรือว่า AGE Glycation คืออะไรเป็นปริยาเคมีที่เป็น c r คเรนบอ n ถ้าเราเรียนเคมีมานะคะเราคงรู้ว่า c r e เรนบอลเป็นไงคะเป็นพันธะที่แข็งแรงนะคะระหว่างชูการ์ซึ่งเป็น reducing s ูการอย่างเช่นอะไรคะซูโครส ฟรุกโตสซูโคสเนี่ยนะคะธรรมชาิกับโปรตีนตรงที่เป็นอะมโนแอซิดในหมู่ที่เป็นพวกอาร์จินีนไลซีนนะคะฟอร์มเป็นผลิตผลที่ได้ผ่านขบวนการหลายขั้นตอนได้เป็นเราเรียกว่าแอดวานไกเคชันเอนโ o รดักหรือเรียกว่า AGE นะคะตัวแอดวานไกตัวอย่างของแอดวานไกเคชันเอนโ o รดักที่ยกตัวอย่างมาเช่น ตัวคาร์บอกซีเมทิลไรซินกับเมทิลไกลออกซอาไรซินไดเมอร์อันนี้แค่ตัวอย่างนะคะน,นี่คือแอดวานซ์ไกเกชันเอ็นโปรดัก์เขาพบว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนอกจากตัวมันเนี่ยยังจะไปทำลายล้างโปรตีนหรือว่าอองค์ประกรอบทางเคมีที่อยู่ในผิวหนังตัวอื่นแล้วตัวมันเองเนี่ยยังสามารถกับจับกับรีเซปเตอร์ได้เขาบอกว่าในเซลล์เนี่ยนะคะจะมีรีเซปเตอร์สำหรับแอดวานซ์ไกเกชันเอ็นโปรดัก์พอแอดวานซ์ไกเกชันเอ็นโปรดักมาจับกับรีเซปเตอร์ตัวนี้แล้วสิ่งที่ผล ตามมาก็คือว่าจะกระตุ้นให้เซลล์นั้นมีการหลั่งพวกสารสื่ออักเสบและก็มีการผลิตฟีโรคอลเพิ่มมากขึ้นด้วยเป็นวงเวียนวัฏจักรของความเสียหายนะคะในภาพนี้ก็จะเป็นอิมมิโนสแตนนิ่งของ CML ซึ่งจะเป็นสีน้ำตาลนะคะซึ่งจะพบในเรินเนื้อเยื่อที่มีโปรตีนอยู่ในผิวหนังชั้นอะไรคะเดอร์มิสเป็นส่วนใหญ่ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจากการจับระหว่าง a g e กับรีเซพเตอร์ของมันก็คือในเรื่องของการผิดปกติของเซลล์กรดนะคะ ความผิดปกติในเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะคะการขึ้นที่ของตัวเซลล์ไฟโบบัสเองการตอบสนองต่อไซโตไคน์รว ok มทั้งกระตุ้นในเรื่องของการผลิต MMP ด้วยนะคะเขาบอกอย่างที่บอกว่า Advanced Glycation Product ปกติมันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะแต่ที่แต่ถ้าผิวหนังนั้นได้ไดรับแสงแดดเนี่ยก็จะทำให้ ปริมาณของ AGE เพิ่มมากขึ้นนะคะในตารางนี้นะคะจะเป็นแบ่งเป็นกลุ่มของอาสาสมัครที่อายุต่างๆกันตั้งแต่หนุ่มสาวจนถึงแก่ปกติเราจะเห็นว่าตัวบวกคือมียิ่งบวกมากก็คือมีปริมาณของ Advanced Glycation Endproduct เ <c oughs> พิ่มมากขึ้นนะคะในชั้นผิวหนังชั้น epidermis ที่อยู่ชั้นล่างสุดเนี่ยนะคะเมื่อคนจะไม่ค่อยพบเท่าไหร่นะคะในกรณีที่หนุ่มสาวนั้นไม่ได้สัมผัส ตุดยูอย่างต่อเนื่องนะคะแต่เมื่อสัมผัสกับ UV ในบริเวผิวหนังที่สัมผัสกับ UV เนีก็จะพบว่าเริ่มมีแอดวานซ์ไกเคชันเอนโดดั t เกิดขึ้นในบริเวส่วนต่างๆของในเยื่อผิวหนังนะคะแล้วจะสังเกตว่าแอดวานซ์ไกเคชันเอนโดดั t จะค่อยๆเพิ่มปริมาณมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นและร่วมกับการที่เราได้เจอรังสี UV อย่างต่อเนื่อง นะคะจะส่งผลให้ปริมาณของ Advanced Glycation End Product เพิ่มมากเช่นเดียวกันนะคะเพราะนั้นวิธีการที่จะยับยั้ง Advanced Glycation End Product วิธีการหนึ่งคือทำได้ทำอะไรคะไม่กินหวานและไม่เครียดนะคะอย่างนี้เป็นต้นทีนี้คนก็สงสัยหมดเวลานะคะขอโทษค่ะไปแล้วคะ่ะอีกอันสุดท้ายนะคะคือ Auto ฟ a จีนะคะอันนี้ขอพูดนิดหนึ่งนะคะ Auto ฟ a จี <c oughs> คือเป็นกระบวนการที่ร่างกายเหมือน <c oughs> เหมือนอะไรสุขาสุขาของเซลล์คือกําจัด นะคะสิ่งที่เซลล์ไม่ต้องการออกไปสุปง่ายๆเมื่อเรากแก่ตัวหรือกระตุ้นทาให้ถูกแก่โดยก่อนเวลาอันสมควรนั้นออตโตฟาจีจะลดลงนะคะกระบวนการสุขาพิบาลน,นี้จะลดลงเลยสิ่งที่เกิดตามมาก็คืออะไรคะก็คือในเรื่องของทำให้เกิดการอินฟลามเมชันนะคะในเรื่องของการเกิดบราวสปอตนะคะซึ่งในปัจจุบันไวท์เทนนิ่งโปรดักต์หลายตัวก็มุ่งประเด็นไปที่ในเรื่องสารที่มีส่งผลต่อกระบวนการออตโตฟาจีนะคะ เพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องเนื่องจากออโตฟาจีเนี่ยเป็นตัวช่วยกําจัดพิกเมนต์นะคะที่อยู่ภายในเซลล์อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆความสมดุลจะเป็นสิ่งที่สําคัญในอายุที่มากขึ้นสิ่งที่พบอันหนึ่งก็คือเรื่องของอะไรคะออโตฟาจีเนี่ยจะน้อยกว่าเวสปรดักที่อยู่ในเซลล์อันนี้คือตารางสรุปสรุปง่ายๆจากกระบวนการทั้งหมดทั้งแมจากกระบวนการที่เกี่ยวกับการแก่ทั้งหมดทั้งทั้งห้าทั้งห้าตัวเนี่ยนะคะสิ่งที่เราสําคัญก็คือว่า ถ้าเราหาสารแอคทีฟหรือคอสเมตซูติคอลเนี่ยที่ทำหน้าที่เป็นมัลติฟังก์ชันแอคทีฟได้มันก็จะเพอร์เฟกก็คือสามารถที่จะลดออกซิเดทีฟสเตรสอินเฟมเมชันไกเคชันหรือว่าช่วยกระตุ้นออโตฟาจีซึ่งมันยากนะคะเั้น ก็จะเห็นว่าแบรนด์เครื่องสำอางหลายตัวเป็นไงคะใส่สารแอคทีฟมากกว่า1ตัวเพื่อช่วยเสริมลิ์เหล่านี้นะคะและสิ่งที่สำคัญอย่างนึ่งที่บอกว่าเป็นหัวใจเลยก็คือในเรื่องของการเสริมสร้าง e n s i v e molecules นะคะมันจะดียิ่งขึ้นเล่าส้าเราสามารถหาสารที่ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างการสร้าง n t t o x i d a n t s y s t e m ขึ้นมาในใน,ในผิวหนังเราได้นะคะสรุปง่าย หัวใจสาคัญคือความสมดุลนะคะและก็คอนเซปต์อันหนึ่งที่ที่ส่วนตัวเชื่อถือก็คือในเรื่องของการเสริมสร้างสารที่จะ p r e วน n ์ก่อนคือเราต้องป้องกันก่อนที่เราจะแก่คือจะเรียกว่าป้องกันคนเรามันต้องแก่อยู่แล้วแต่ให้แก่แก่อย่างสมเหตุสมผลนะคะอย่าแก่ก่อนวัยอันสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือในเรื่องของ defensive molecule นะคะซึ่งในปกใน ปัญหาของการใช้พวกดิเฟนซีฟโมเลกุลพวกนี้อย่างเช่นกูตาเทอนถ้ามาทาผิวเนี่ยก็ไม่ค่อยมั่นใจเพราะเรื่องกูต้าเทอนเนี่ยความคงตัวนี่แย่มากนะคะการทำมาเป็นฟอร์มูลเลชั่นเครื่องสำอางเนี่ยก็คงลำบากนิดหน่อยนะคะอาจจะมีวิธีทางหนึ่งคือการกินนะคะอาจการกินก็อาจจะช่วยได้นะคะแต่การกินเนี่ยเหตุผลหนึงหน่งที่ว่าแอนตี้ออกซิแดนที่ตามธรรมชาติเนี่ยที่กินแล้วบอกไม่ค่อยได้ผลปัญหาคือไม่ใช่ตัวฤทธิ์ของสารแอนตี้ออกซิแดนแต่ปัญหาคือการดูดซึมเข้าสู่ผ่านลำไส้เล็ก นะคะซึ่งเราเรียกว่าไบโอไบโอเตี้ซึ่งปัญหาคือแอนตี้ออกซิแดนพวกนี้ไบโอเรตตี Bio ้ต่ำมากๆคือดูดซึมต่ำมากๆในคอนเซ็ปต์ concept, แต่เขามีการศึกษาพบว่ากินน้อยแต่กินนานดีกว่ากินเยอะแต่กินสั้นๆเพราะกินน้อยแล้วกินนานๆเนี่ยจะช่วยเพิ่มไบโอเรตตี้การดูดซึมนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ขึ้นอยู่กับก่อนนะคว่าที่กินเนี่ยละลายไขมันหรือละลายในน้ำนะคะเดี๋ยวค่อยมาคุยในรายละเอียดถ้าใครสนใจนะคะทีนี้ ท้ายสุดสไลด์นี้นะคะก็เป็นที่มาว่าที่เราเรียนมาวันนี้เพื่อเอามาใช้ในสิ่งนี้แหละค่ะที่เดี๋ยวทวิกรท่านไปท่านต่อไปจะพูดนะคะเพราะว่าที่พูดทุกมาทั้งหมดคือเราสามารถใช้เป็นไบโอมาคเกอร์ในการที่จะทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสําอางได้นะคะโดยคอนเซปที่ที่อาจารย์นาวเน้นก็คือในเรื่องของการใช้ x v ็กซ์ทําไมเราไม่ใช้เซลล์โมโนเรย์อย่างเช่นในเรื่องของเลี้ยงเซลล์ไฟบอรเดียวเดียวแคเซไซด์เดียวเอย่างที่บอก อยู่เดียวๆแล้วเหงามันทํางานได้ไม่เต็มที่ค่ะมันต้องอยู่กันมีเพื่อนเพื่อนเซลล์ต่างชนิดกันนะคะก็คือสกินนี่แหละเป็นโมเดลที่สมบูรณ์แบบแล้วนะคะแล้วข้อดีของการใช้ X vivo ก็คือว่าเราสามารถทาสารอะไรก็ได้ทั้งที่ละลายน้ําไม่ละลายน้ําเป็นครีมเป็นพาวเดอร์ทาไปได้เลยเพราะจะมีเทคนิคการเลี้ยงแบบพิเศษนะคะสุดท้ายของสุดท้ายนี้ตั้งแต่หน้า39 45จะไม่พูดแต่พยายามที่จะสรุปมาให้ว่า ถ้าเราต้องการดูอะไรที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่รักษาความชุ่มชื้นเราจะไปดูไบโอมาเกอร์ er ตัวไหนนะคะซึ่งยกตัวอย่างเช่นแบรนด์บางแบร์บบเขาเคลมว่าเขาสามารถช่วยกระตุ้นการสร้างอะควาพอรินอันนี้เป็นแบรนด์ดังนะคะในต่างประเทศนะคะในเรื่องของรักษาความชุ่มชื้นเลยทำหน้าที่สรุปไปให้นะคะไปอ่านนะคะเป็นภาษาไทยนะคะก็อาจจะใช้เป็นตัวมีประโยชน์ของท่านในการพัฒนาสารแอคทีฟทางคอสเมติกในอนาคตนะคะ ท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะนิสิตนะคะทั้งที่จบไปแล้วนะคะแล้วก็ที่กำลังเรียนอยู่อันนี้ทำให้เกิด Data ในการทำหนังสือนะคะแล้วก็มาพูดวันนี้ด้วยนะคะก็มีนั่งอยู่นี้นะคะอา,อาจารย์ขวัญจิตนะคะแล้วก็หลายๆท่านนะคะแล้วก็ที่เป็นทำงานร่วมกันคือในทีมของ professor philip กับ d ร c t r silin นะคะที่ฟานคอมเต้นะคะในเรื่องของสกินแบ o ทเรีแล้วก็ d ร c t o r นะคะซึ่งเป็น p อ,อ,อเครื่องํำอางนะคะพิษโลกนะคะอยู่มารในส่วนพิษโลกรู้จักไหมคะรู้จักนะคะ บินไปรถรถห้านาทีบินไป45นาทีรถไฟ5้าชั่วโมงนะคะถ้าใครสนใจจะไปเยี่ยมชมก็ได้นะคะเรามีศูนย์ที่เกี่ยวกับการทดสอบทางด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเช่นกันนะคะต้องขอขอบคุณมากและขอโทษนะคะที่เกินเวลาค่ะขอบคุณค่ะเกินเวลานานไหมคะขอะขอบพระคุณอาจารย์จรุภามากนะคะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวอาจารย์อยู่กับเราก่อนนะคะ,ะเพราะ <คำ S 1> าว่า<ช>จะต้องมคีควิสนะคะให้กับทางผู้ที่เราฟังอยู่ในห้องนี้ค่ะอาจารย์คํา <ำ S 1> ถามเอาเลยไหมคะ ถามเลยนะคะโปรตีนอะไรที่อยู่ในสตัมคอนียมคะที่ทำหน้าที่เป็นเป็นตัวต้องกำเนิดของยูโรคานิกแอซิดสารกำแดดตามธรรมชาติอ่าตอบเลยครับฟิลากรินค่ะลูกศิษย์เหรอครับค่ะให้ไหมครับจันอย่าเอาเลยอย่าเอาเลยให้คนอื่นอ๋อเป็นลูกศิษย์นะครับอ๋อต้องรู้แน่นอนเป็นท่านอื่นได้ไหมครับอ่า เอาเป็นคำถามไปนะครับลอรอไม่แป๊บหนึ่งครับรองหม่ฟิลกินวะคะค่ะเก่งมากค่ะฟิลากินค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมารับรางวัลที่ผมนะครับค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นส่วนของคำถามค่ะออนไซต์นะคะในนี้มีคำถามไหมคะหนึ่งคำถามนะคะมีไหมครับมีรางวัลด้วยนะครับใครถามคนแรกรางวัลของเราเป็นชําได้เป็นทีดได้นะครับมีค่ะ ต้องเอารางวัลก็ได้นะคะคือสงสัยคือในกรณีที่อาจารย์ยุ้ยพูดถึงว่าสามารถทดสอบสารไม่ต้องคํานึงถึงว่ามันละลายไม่ละลายแล้วก็คือให้มันในรูปครีมได้เลยเจลได้เลยพวกนี้เนี่ยมันมันต้องพึ่งพาพวกอ่ n พินิทรชัแล้วก็การรีลิสหรือว่าอะไรไหมคะที่เราถึงจะเห็นผลใน x v นะะ็กซ์เนี่ยค่ะ คือคือเดี๋ยว,ยวอาจารย์วันิตาดตรวันิตาจะอธิบายนะคะก็คือการเลี้ยงแบบ TD เนี่ยจะ XVV กซเนี่ยเขจะเลี้ยงพิเศษเพราะว่าเขาจะเลี้ยงแบบอะไรแอร์ลิควิดอินเตอร์คือชั้นสตาร์ตั้มคอนเนียมบนเนี่ยไม่เจอมีเดียมนะคะเหมือนกับผิวหนังเนี่ยเราก็สามารถทาอะไรลงไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นพาวเดอร์เป็นลิควิดโซลูชันซึ่งมันเป็นข้อดีมากกว่าคือพูดง่ายเราสามารถทดสอบฟินิชโปรดักต์ได้ ขณะที่จะเป็น 2D โมเดลอย่างเช่นการเลี้ยงเซลล์ธรรมดาแล้วทดสอบเนี่ยปัญหาก็คือว่าเนื่องจากเซลล์พวกนี้มันต้องเลี้ยงในเอควิสิสต์เตมคือมีเดียมเพราะฉะนั้นข้อจํากัดอย่างหนึ่งของการเอาสารม,มาทดสอบคือสารนั้นจะต้องละลายในน้ําหรือทํายังไงก็ได้ให้มันละลายในน้ําปัญหาก็คือว่ามันจะมีข้อจํากัดว่ามันละล,ะลายในน้ําได้อาจจะต้องพอเราบอกว่าสารตัวนี้ไม่มีฤทธิ์ความจริงมันอาจจะมีฤทธิ์แต่ว่าไม่เห็นผลเพราะว่ามันละล,ะลายในน้ําได้ไม่ถึงในปริมาณที่ทําให้เห็นฤทธิ์อันนี้ข้อจํากัดของมันหรือว่าเราบอกว่าสารตัวนี้ไม่โติ จะอาจจะเป็นไปได้มาละลายได้จนถึงแค่จุดนี้มากกว่านั้นเราไม่สามารถเอามาละลายและทดสอบได้เราเลยไม่เห็นความเป็นพิษของมันนั้นคือข้อจํากัดของลิงเซลแบบ 2D แต่ 3D นจ่จะจะจะ,จะลบข้อจํากัดเหล่านี้นะคะในในเรื่องเอติกนะคะที่มาของผิวหนังที่จะเอามาใช้ของไทยเราพร้อมไหมคะอ๋ะอพูดถึงเรื่องเอติกนี่นะคะตอนนี้มันยังไม่เป็นพบรบนะคะแต่มันเป็นเป็นสิ่งที่ควรกระทํา คำว่าอ,อย่างพาบรบอย่างเช่นสัตว์ทดลองเนี่ยตอนนี้เป็นพบรบคือถ้าไม่ทําติดคุกคือไม่ขออนุญาตติดคุกแต่ว่าสําหรับพบรบมนุษย์นี่เท่าที่ทราบยังไม่ออกมาแต่เป็นสิ่งที่ควรจะทำนะคะเพราะฉะนั้นเอติกเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องขอค่ะคือขออนุญาตโมเดลที่อย่างจันตุนาพูดในอนาคตก็คือที่เราใช้กันก็คือเราเอาสกินจากเอ,เอจจิ้งพเพิลที่ชอบมาสัญญกรรมนะคะก็คือเนื่องจากเป้าหมายเราทดสอบแอนทายเอดติ้งเราคงไม่เอาสกินของคนหนุ่มสาวมาเพราะคนหนุ่มสาวเขาผลิตปกติอยู่แล้วเราก แต่ถ้าเราเอาสกินของเอจจิ้งพิเพิร์อายุ60ขึ้นไปเนี่ยวงเล็บที่มีกําลังซับเพราะว่าไปเข้าสัญญกรรมได้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาสกินของเขามามาทดสอบในเอ็กซ์ซึ่งต้องขอเอติกค่ะต้องขอเนื่องจากเราไม่ใช่เป็นแบบไปผ่าตัดเพื่อเอามาใช้คือมันเป็นชิ้นเนื้อที่เหลือจากการผ่าตัดนะคะแต่อย่างไรก็ตามต้องขอเอติกค่ะต้องขอถ้าเป็นระดับมหาวิทยาลัยที่ตัวเองทาการศึกษาลูกศิษย์จะรู้ว่าต้องผ่านกรรมการจริยธรรมก่อนนะคะแล้วถึงมาศึกษาได้ ะะเพราะในนั้นมันจะมีข้อมูลว่าเราจะทำลายเซลล์ที่เหลืออย่างไรเนื้อเยื่ออย่างไรอะไรอย่างนี้เป็นตน้นค่ะค่ะ,คะเดนม,มันมีอีวีเดนไหมคะว่าการฉีดเข้ากระแสะเลือดโดยตรงหรือว่าการฉีดเข้าที่ชั้นผิวหนังอะคะ่ะจะมีคุณสมบัติในการดูซึมได้ดีขึ้นออแน่นอนคะ่ะคืออย่างนี้คะ่ะคือถ้าพูดถึงระบบของร่างกายการที่เรากินอะไรแล้วไปถึงผิวหนังได้คือมันเดินทางผ่านกระแสเลือด ปัญหาของการกินบางอย่างของสารบางตัวที่ไม่เห็นธิข้อจํากัดอันนึงคืออันแรกก่อนมันไม่คงตัวในฟอร์มูลเลชันแต่เราไม่รู้คือมันไม่เหลืออะไรแล้วในฟอร์มูลเลชันอันที่2มันเหลือในฟอร์มูลเลชันแต่กินเข้าไปแล้วมันไม่สามารถดูดซึมผ่านลำไส้เล็กแล้วเข้าสู่กระแสเลือดแล้วส่งมายังสกินได้เพราะฉะนั้นวิธีทางลัดคือฉีดเข้าสู่กระแสเลือดเลยโดยไม่ต้องผ่านลำไส้เพราะในกระบวนการการย่อยสลายเนี่ยมันซับซ้อนค่ะบางสารบางตัวดูดซึมได้แต่ดันไม่เข้ากระแสเลือดไปตับก่อนเลยไปถูกทําลายไม่เหลืออะไรแล้ว มันเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนเพราะงการฉีดนะคะอย่างหนึง่งหรือว่าการให้โดยตรงที่ผิวหนังนะคะก็จะเป็นกระบวนการหนึง่งแต่ถ้าเป็นเรื่องของการฉีดเนี่ยใช่ค่ะซึ่งก็อย่างเช่นวิตามินซีฉีดหรือว่ากูตาเทโอนที่เขาก็มันก็จะถึงเนื้อเยื่อได้ผิวหนังได้นะคะแต่มันก็เป็นเรื่องที่ ซับซ้อนอีกอย่างเช่นใช้คำว่าซับซ้อนเยอะนะเราก็ต้องรู้จักว่ากูตาเทออนฟอร์มไหนที่มันจะออกฤทธิ์วิตามินซีฟอร์มไหนที่จะออกฤทธิ์มันไม่ใช่วิตามินซีทุกฟอร์มที่ออกฤทธิ์ได้มันต้องเป็นฟรีแอซิดกูตาเทออนที่ไม่ได้ถูกออกซิไดซ์แล้วจึงจะออกฤทธิ์ได้อย่างเงี้ยค่ะมันเราต้องทราบข้อมูลเชิงลึกของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการฉีดว่าอยู่ในฟอร์มไหนค่ะค่ะขอบคุณนะคะเอ่อในส่วนของคําถามออนไลน์ค่ะทีมงานมีไหมคะ คำถามจากคุณพัชรานะคะมีถามว่าวิตามิน C, E แล้วก็ะะดีอะคะอ่ะ D, D. ดเหรอคะค่ะซีอ D ที่มีขายในท้องตลาดอะคะ่ะมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคจริงไหมคะ <c oughs> เป็นรูปแบบเมตะคะ่ะที่คำเหมือนเหมือนพูดแบบว่า กาเรียกว่าเลี่ยงบาลีคืออย่างนี้ค่ะก็ต้องดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นคงตัวไหมยอย่างที่บอกวิตามินซีวิตามินอ e, ีความที่มันเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยถ้าฟอร์มูลชันไม่ดีมันสลายตัวได้สังเกตไหมคะวิตามินอย่างพืชผักผลไม้อย่างก็บอกว่าวิตามินซีเยอะแต่มันสลายตัวได้เพียงไม่กี่เวลากี่วินาทีเพราะฉะนั้นถ้าฟอร์มูลชันไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่เห็นผลอันที่2ถ้าฟอร์มูลชันไม่ดีมันก็ดูดซึมไม่ได้มันก็ไม่เห็นผลเพราะฉะนั้นถามว่าดีค่ะถ้าม,มันอยู่ในรูปที่ เข้าไปสู่ร่างกายแล้วออกฤทธิ์ได้แต่วิตามินดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ปกติเราทราบก,กันอยู่แล้วนะคะว่ามันผลิตโดยอะไรคะตามธรรมชาติคือ U ูนะคะเป็นตัวสังเคราะห์แต่การรับประทานออวิตามินดีเนี่ยจะช่วยในเรื่องของปัญหานในเรื่องของเ,ออเมื่อคนแก่มีอายุเยอะๆเนี่ยจะเห็นสังเกตอย่างหนึ่งคือเป็นอะไรคะเป็นด่างขาวใช่ไหมคะจุดขาวๆเงี่ยหรือว่าเด็กในทางทางยุโรปเ่น ลูกตัวเองเป็นลูกครึ่งนะอยู่ทางยุโรปเนะี่ยแม่สามีจะให้กินวิตามินดีเพราะเขาไม่เข้าใจว่าประเทศไทยแดดก็แรงอยู่แล้วไม่ต้องมาให้มลูกฉันกิน <laughs> เพราะว่าเด็กครั้งนั้นคือไม่ค่อยได้เจอแสงแดดก็จะมีผลในเรื่องของปัญหาการสร้างพิกเมนต์นะคะวิตามินดีจะช่วยในเรื่องของการสร้างพิกเมนต์นะคะแก้ปัญหาในเรื่องของด่างขาวนะคะถ้าเป็นสาเหตุจากการวิตามินดีเดฟฟิเชียนซี่นะคะขาดวิตามินดีค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะก็เป็นหนึ่งคำถามจากออนไลน์นะคะเดี๋ยวคุณพัชราใช่ไหมคะก็ติดต่อรับของรางวัลนะคะกับทางทีมงานเราได้นะคะเอาละค่ะขอขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์จารุภาเป็นอย่างสูงค่ะ